นของตัวเองสังเกตพูดเรื่องเขาเอาเรื่องเขามาเล่าสู่ฟังเนี่ยพวกข่าวสารนี่นะครับเรื่องเขาเท่านั้นแหละใช่ป่ะครับข่าวสารต่างๆนู่นนี่นั่นเรื่องของเขาเท่านั้นเขากับเขาทะเลาะกันเอามาเล่าผ่านจอใช่ป่ะใช่นะต่อไปไม่ใช่แล้วเรื่องเราเราก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะเอาเรื่องเรามาพูดผ่านจอกันนะใครมีปัญหาเรื่องเรานาทีนี้ลุงก็บอกว่าเรื่องสุขภาพนะเรื่องรักษามนุษย์กันนะเรื่องแล้วก็ไม่เอาการเมืองแล้วก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วการมุ้งก็ไม่เกี่ยวแล้วเรื่องอื่นก็ไม่เอานะการอาชีพก็พอจะมีบ้างอย่าลืมนะลุงส่งเสริมอาชีพนะให้ทราบไว้แม้ว่าลุงไม่ค่อยจะพูดเรื่องของอาชีพเท่าไหร่แต่เนื้อลึกๆนะต้องการให้ทุกคนประกอบอาชีพเพราะถ้าไม่มีอาชีพมันยุ่งในชีวิตจริงนะใช่ไหมครับทีนี้สุขภาพไม่ดีร่างกายไม่ดีเอาอะไรไปประกอบอาชีพแค่หลักคิดวิธีคิดก็จะไปต่อไม่ได้แล้วนะหลักคิดวิธีคิดที่สำคัญนะครับเอาเป็นว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยลุงเป็นคนที่พูดเลยครับปรัชญามันคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ไม่ได้เขียนเอาก็ไม่ได้ที่เรียนมาทีนี้เอามันคืออะไรเอาไม่จะบอกขออนุญาตนะยกมือไหว้ก่อนเพราะมันเป็นศาสตร์เนาะที่เรียนกันมาประโลมโลกวิชาปรัชญาที่เรียนมาทุกวันนี่คือวิชาประโลมโลกนะโอ้โหพูดอย่างนี้ศาสตราจารย์ดร.จะเอาบอดี้เอาเฟซไว้ที่ไหนวะเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่หลวงๆอ่ะเออ ใช่ไหมครับ ทำจริงเถอะใครเป็นคนที่ให้นิยามคำว่าปรัชญาเนี่ยแม่นที่สุดไม่มีไม่มีตัวด้วยตั้งแต่จับหนังสือวิชาปรัชญามาไอพี่ปรัชญานู่นนี่นั่นมาไม่มีมันก็แปลว่าเป็นหลักวิชาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีนิยามมันหานิยามไม่ได้อย่างวิทยาศาสตร์ยังพอมีนิยามนะวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติมันยังมีปลายทางให้ตามเจออยู่นะใช่ป่ะใช่ไหมหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะแต่ปรัชญาไม่มีเลยวิชาปรัชญาคือวิชาอะไรงงเต็กไปหมดเลยไม่มีแนวทางให้ผู้คนเดินได้ถึงเป้าหมายเลยครับลุงก็ซัดเต็มๆแล้วเกรงใจใครล่ะวิชาปรัชญาคือวิชาประโลมโลกลุงก็ผ่านวิชาบ้าๆมาเหมือนกันนะเอาเปล่ากว่าจะจบในระดับที่เขาบังคับให้จบอ่ะใช่ไหมฮะเอาที่นี่ไหนกันแล้วกันตอบอ่านหนังสือมาตอบไม่เคยได้สักทีหนึ่งกันแล้วกันมันไม่เข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เลยกับวิชาปรัชญากับคอมมอนเซนส์ที่ตัวเองมีอยู่มันเข้ากันไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้มันก็ไม่ไปด้วยกันมันก็แอนตี้กันอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นสอบเอาคะแนนทีไรไม่เคยได้จากครูสักทีหนึ่งแต่เวลามาถามพูดคุยกันระหว่างครูผู้สอนกับลุงเฮ้ยครูเลี้ยงข้าวทุกมื้อกันแล้วกันนะคำว่าปรัชญาก็เลยกลับขั้วเปลี่ยนข้างมันเฉลยวิชาปรัชญาคือวิชาประโลมโลกที่เรียนทุกวันเนี่ยเอาว่ากันเป็นกันทั้งโลกด้วยนะต่อมาก็มาเป็นวิชาจิตวิทยาเนี่ยเออวิจิตวิทยาพอที่จะไปกันได้หน่อยเพราะฉะนั้นจึงมีบักบุคคลเด่นบุคคลดังในการเรียนการสอนวิชาปรัชญาลุงไอ้โทษวิชาจิตวิทยาแล้วลุงก็ให้คอนเซปต์ไอเดียวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่ศึกษาเรื่องหมากัดกันเนี่ยเอาสิยิ่งหนักศึกษาเรื่องหมาเรื่องสัตว์ผสมพันธุ์กันเนี่ยแล้วคิดแทนสัตว์พูดแทนสัตว์ศึกษาเรื่องคนก็คิดแทนคนอื่นเขาพูดแทนคนอื่นเขาไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมครับอ้าวจริงๆอ่ะจะเถียงลุงไหมนี่นะนักจิตวิทยาดุดนวดนะครับอาจจะบางทีเป็นกองกระบุงทำนองนี้ครับนะอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้จะไปไหนต่อลูกหลานศึกษาพวกนี้มาก็ไม่มีจุดที่จะให้คลำหาเป้าได้เลยนะครับมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็เลยเคว้งก็น่าสงสารครับมาถึงวันนี้ดีแล้วครับที่มีลุงออกนะมาแชร์กันผ่านจอTikTok ก็ดี Face ก็ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือจะเป็น
YouTube ก็ดีประมาณนั้นครับนะๆๆๆลองให้ความสนใจใฝ่รู้ในตัวตนของท่านเองเนี่ยครับก็แชร์กันเรื่องพวกนี้นะส่วนฝั่งลุงก็นำเสนอไปนะหรือใครสอบถามอะไรต่างๆมาก็ผ่านจอมาครับก็เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาพูดคุยกันประจำวันประจำวันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวิชาปรัชญาปรัชญาเนี่ยสำหรับลุงนะคิดเอาไม่ได้ฟังกันดีนะตอนนี้จะมีจุดจบแล้วนะพูดเอาก็ไม่ได้เขียนเอาก็ไม่ได้คนที่คิดพูดเขียนจะเอาเฟซไว้ไหนเนี่ยลุงบอกเรื่องของเขาไม่ใช่ของลุงฟังให้ดีมันคือเหรียญสองด้านก็คือสงสัยนะครับสงสัยแต่พึ่งแต่พื้นทำไงจะให้หายสงสัยถ้าต้องการจะหายสงสัยก็ต้องอาศัยพุทธปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลก็แล้วกันพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกถามว่าคำว่าปัญญาเป็นภาษาเนาะมันคืออะไรกันนะเอามากินได้ไหมปัญญานะปัญญาเป็นภาษานะจะเรียนมันมาจากอะไรรู้ไหมศีลสมาธิภาวนาปัญญาปัญญาคือตรงนั้นเองเห็นไหมปัญญาเดี๋ยวนะความรู้ไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือความรู้ความคิดไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือความคิดนี่ภาษาลุงย้ำความรู้ไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือความรู้ knowledge เห็นไหมความคิดก็ไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือความคิดนี่เลยคือภาษาลุงภาษากีก๊อกไม่ทราบว่าใครจะเก็ตหรือไม่เก็ตประการใดก็ลองกักเอาไว้ก่อนครับเขียนเอาไว้ก่อนเพราะภาษาเหล่านี้มันจะเดินทางไปสู่อีกนานครับจะอยู่ด้วยกันอีกนานนะลุงอยู่ด้วยอีกนานนะครับในการพูดจาผ่านจอเนี่ยลุงอีกนานนะครับเพราะนั้นก็อยู่ด้วยกันนะยิ่งมีบ้านใหม่อยู่แล้วนะฮะ TikTok TikTok Family ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ TikTok ครับนะครับกว่าที่จะมาเป็นประชาชนครอบครัวเดียวกัน TikTok ไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้รู้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะรู้ก็พยายามขอบคุณ TikTok Team เขาอยู่นะครับหรือว่า TikTok Comedy TikTok.com เขาอยู่นะครับเขากลั่นกรองคนมากนะครับนี่นี่ก็มีในลุงนี่ก็มีตรงนั้นก็คือเพื่อการศึกษานะครับเนี่ยมันมีข้อจำกัดในสิ่งที่ลุงจะต้องนำเสนอเป็นเรื่องการศึกษามันศึกษาได้หมดแหละไปหาเข็มก็ศึกษาเรื่องเข็มใช่ไหมครับอาชีพศึกษาอาชีพแล้วทั้งนั้นน่ะนะมันศึกษาไปหมดมันกว้างขวางครับว่าศึกษานี่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยจึงแจ้งเพื่อโปรดแทรกโปรดทราบเอาไว้ได้หลายท่านหลายคนนะอีกนี่นะพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนี้แหละคำว่าปัญญาเนี่ยครับพระพุทธเจ้าฟังใหม่นะครับภาษาใหม่เอี่ยมนะครับสำหรับชาว TikTok นะครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายสิทธัตถะภาษามันไปแล้วของมันกลับมาให้เห็นไหมเนี่ยภาษาอย่างนี้จดจำเอาไว้แล้วมาเคลียร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าเอาล่ะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรากายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไปค้นพบอะไรตอบเลยนะฮะพระพุทธเจ้าไปค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมนั่นแหละครับคือปัญญาพุทธปัญญานะพุทธปรัชญาด้านหนึ่งคือสงสัยเช่นลุงหอบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่คือสงสัย
เฮ้ยจำกันมา 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธเจ้าได้ไงวะลุงเอาอะไรมาเสดปวดเฮ็ดนะโว้ยอ่ะใช่ป่ะก็ฟังกันมาไม่ได้วิเคราะห์ไงจำแต่พุทธภือจำคนเกิดก่อนมาตลอดไงมันก็เลยไม่มีตัวแชร์ไม่มีตัวที่จะมาคอมแพร์น่ะบัดนี้มันมีตัวคอมแพร์แล้วลุงออกมาเป็นตัวตั้งต้นคอมแพร์ก็แชร์กันเนี่ยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครนะครับถอยหลัง19นะถอยหลัง19นะถอยไปเรื่อยอ่ะถอยหลัง19คือสามีพระนางพิมพายโสธราแล้วก็พระราชบิดาของลูกชายคนหนึ่งชื่อแล้วก็พระราชบิดาของลูกชายคนหนึ่งชื่อราหุลเนี่ยถอยไป19นั้นเนี่ยถอยไป9นึงคือลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ลูกชายคนเดียวนะเราคิดดูดีว่าถ้าครองเรือนเป็นพระมหากษัตริย์โอ้โหแผ่นดินทั้งหมดปกครองหมดนะผู้คนต่างๆคนทำไมสิทธัตถะจึงไม่เอานี่งั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาฮะใครเคยพูดอย่างนี้ปีเนี่ยมีแต่หนพระพุทธเจ้าแล้วทุกวันเนี่ยใช่ป่ะเออาก็พระพุทธเจ้าเอวพระพุทธเจ้าพูดยังว่าเกิดทันโอ้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยมาเนี่ยพอเวลาพูดอย่างเงี้ยคนติ๊กต็อกเนี่ยเฮ้ยเนี่ยจะรู้ทันทีชาวติ๊กต็อกเพราะว่าคนรุ่นใหม่อ่ะรุ่นกลางคนเนี่ยรุ่นเก่าเฮ้ยลุงอีกหน่อยรุ่นเก่าก็จะได้เผาจะมานั่งเอาใจคนรุ่นเก่าอยู่ได้ไงวะใช่ป่ะบอกแล้วคนรุ่นเก่าได้เอามาแค่ 30% ไงก็อาศัยคนรุ่นใหม่ 70 เนี่ยกำลังถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ 70% เนี่ยคนรุ่นเก่าเอ้ย นี่จะตายไปเพราะถ่ายทอดกับคนอื่นบ้างสิครับคิดแนวนี้บ้างสิครับไม่คิดแนวนี้ได้ไงเนี่ย เป็นปุ๋ยอย่างดีมันจะเป็นปุ๋ยเสียสิสุดท้ายแล้วรู้ไหมอะไรนี่คือความคิดง่ายๆนี่เองครับพี่ไม่ได้ไปไกลเลยทำไมโอ้โห very easy เลยจริงๆต่อเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งมีแต่ความเป็นอหังกามีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวทีนี้การพบพระธรรมเนี่ยการค้นพบพระธรรมครับเอาชีวิตเดิมพันนโยมหนังติดเอ็นเด็กกระดูกเห็นไหมครับจึงได้รู้คำอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมเนี่ยลุงออกก็มาถอดรหัสพระธรรมต่อพระธรรมคืออะไรคือมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลต่อลูกหอก็ถอดรหัสมันไปเรื่อยหรอว่าเป็นอะไรไปละเออมันเสียหายตรงนี้จะรู้นักไม่ได้เสียหายซะหน่อยเดียวใช่ป่ะแมนบอลุงว่างั้นนะเพ่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพระธรรมลุงหอบอกพระธรรมคือมรดกของโลกของจักรวาลตอนนี้มาหาลุงนะทีนี้คำว่ามรดกของโลกเออเห็นไหมใครคิดเหมือนหลงเลยเนี่ยก็เพราะมันคิดเหมือนหลงเลยเนี่ยก็เพราะมันไม่มีใครคิดเหมือนหลงรู้ก็แชร์ไปอย่างเงี้ยเอาว่าท่านจะสงสัยทำไมหลงพูดจาอะไรต่างหน่อยเดียวผู้คนเอ้ยหายสบายเบาหัวคุยคืนเอาก็มันหลักคิดมันต่างกันเออความสามารถก็ต้องต่างกันสิเออใช่เปล่าผ่านแสงบ้างผ่านเสียงบ้างผ่านตบมืออะไรต่างเอ้ยปวดหัวตัวร้อนเฮ้ยมันดีขึ้นได้ไงวะโถเอ้ยห่วยมนุษย์พันนี้ก็มีแล้วอ้าวพันสุดท้ายเรื่องที่นั่งพูดอยู่เนี่ยโอเคไหมเอาล่ะเขียจนาน้อยก็มีสิทธิ์ที่โดยได้รับพระธรรมหมูหมากาไงมีสิทธิ์แต่มนุษย์ได้รับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ก็ต้องรักษามนุษย์เอาไว้โลกใบนี้พอได้รับสิทธิ์ก่อนมนุษย์มีอะไรดีทีเนี้ยอย่างน้อยก็สื่อสารก็รู้เรื่องเบื้องต้นเอาเปล่าใช่ไหมครับ
โดยการผ่านภาษาโดยการผ่านอากัปกิริยาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเอาตำราเล่มไหนเข้ามาวางไม่ได้นะครับกับลุงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ไว้นึกว่าลุงยอมรับเลยตำราเหล่านั้นใช่ไหมครับลุงก็อ่านตำรามันก็เขียนมันก็สอบเอาปริญญาเข้ามาได้เหมือนกันนะความจริงเขาไล่ออกพื้นที่เดี๋ยวมันหนักสถาบันเขาเข้าใจไหมเขาไล่ออกสองจุดศูนย์สองอะไรกันเกรดก็เขาไล่ออกแง่ๆอะไรเรื่องนี้สองจุดสองศูนย์สองได้ๆแล้วก็วิชาสุดท้ายที่พูดเมื่อกี้ยังไงวิชาปรัชญาไปขอเขาแน่ๆรู้ป่ะก็ต้องถีบออกไงมันนั้นไม่จบหรอกเป็นวิชาบังคับแล้วก็ลงบังคับไปงั้นแหละมั่วโอเคไหมเนี่ยพอได้ไหมครับมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนเพราะมนุษย์คุยกันรู้เรื่องโอเคไหมครับรู้จักดีรู้จักชั่วอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออใน TikTok เรามีตรงนี้นะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่ได้ขอได้โปรดเป็นบุคคลที่มีน้ำใจเนี่ยดูสิคอนเซปต์ความคิดของลุงเอาไว้ตรงนั้นให้เป็นคนประเภทอย่างนั้นบ้างตลอดอย่าเห็นแก่ตัวนักขับรถก็เห็นไหมจะเอาแต่ทางอย่างเดียวเงี้ยไม่ใช่อ่ะนะอย่าเอาแต่ได้นักนะได้คือจะเอาสอดได้สอดจะเอาวางเป็นต้นโอ้ยมีน้ำใจหน่อยพี่เอ้ยให้เขาหน่อยไปไงให้ทางแก่คนอื่นเขาบ้างในการเดินก็ดีการเดินก็ดีเห็นไหมเวลาเดินเนี่ยลบทางรถเขาลบให้คนอื่นเขาเดินผ่านง่ายๆไม่ดีอ่ะเป็นเบ่งทำไมเต็มซอยโอ้ยเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองนำมาวิเคราะห์กันภาษาแต่ละภาษาที่ลุงเอาใส่เอาไปให้กรุณาพิจารณาเนี่ยคิดแล้วไตร่ตรองแล้วนะครับนะผมลุงไม่ใช่เขียนหนังสือให้คนอื่นเขาอ่านมาตั้งกลางปีเขียนมาตั้งแต่ปี17ไปคนไหนที่สนใจพวกขยนรถยนต์แล้วก็ไปอ่านกลางปีเก่าจะรู้เองว่าลุงเขียนหนังสือมากี่ปีให้กับกังปรีนั่นนิตยสารกังปรีก็เป็นนิตยสารกับรถยนต์นะครับเขียนเขาตั้งแต่ปี172517 28จบไปหยุด28ถึงไหน28 29นะครับกี่ปีแล้วจาก29ไปทอด25เลยก็มาสู่ทางด้านวิทยุกลับมาวิทยุแล้วก็พัฒนาสู่ทีวีมาตั้งหลายรายการกันก็มาถึงเฟซมาถึง YouTube แล้วก็มาถึง TikTok นาทีนี้นะครับเพราะจึงบอกว่าเออครอบครัว TikTok นะก็จะเติบโตกันแหละครับทีนี้ในสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นแล้วก็นำเสนอแล้วก็อย่าลืมนะของเราไม่ถูกผิดสงสัยได้นะครับสงสัยนู่นนี่นั่นก็สงสัยมาแล้วก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเหมือนพี่กับน้องอย่าคิดมากนะครับลุงมีเซนส์พี่กับน้องพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าเราไม่ได้เอาปริญญากันโอเคไหมครับเราก็ต้องแชร์ทัศนคติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเข้าหากันเพราะฉะนั้นใครมีอะไรเรื่องสุขภาพก็ว่ากันคนไหนมีหลักการคิดวิจิตรลุงก็จะพยายามจัดออกมาที่จะให้อะไรนะบรรยายไปเรื่องบรรราวเลยสำหรับคนสนใจโดยเฉพาะนะฮะต่อไปก็เตรียมตัวที่จะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนู่นลงทะเบียนเลยแต่ระยะนี้มันติดโควิดใช่ไหมล่ะเออปกติลุงบรรยายเดือนละหนึ่งครั้งนะให้รู้ว่าที่นี่ที่นั่งเก้าที่ลุงอยู่เนี่ยครับห้องที่นี่มันนั่งได้ประมาณสัก80ที่นั่งนะแอร์เต็มอยู่ตรงเนี้ยทำให้เรียบร้อยในการที่จะบรรยายแต่ละครั้งบรรยายธรรมะระดับพระธรรมต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับมันจะกลายมาบรรยายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์รักษากันและกันใช่ไหมมันจะมารูปแบบนั้นแล้วภาษามันจะเปลี่ยนไปนะไอ้เรื่องบรรยายทำบรรยายมาเยอะต่อเยอะแล้วทำนู่นนี่นั่นสารพัดกี่ปีแล้วทำมาทีนี้ต้องบรรยายเรื่องราวของมนุษย์เออใช่ไหมฮะมนุษย์มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปหนึ่งคำถามลุงจะให้ความสำคัญมากนะครับทราบไว้เพราะฉะนั้นถามเข้ามานะฮะต่อไปก็จะมีดึงเอาคำถามที่มันเป็นไฮไลท์ขึ้นมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังโอเคไหมครับอย่าลืมที่นี่ต่อไปก็ตอนนี้วันนี้เลยก็ได้นะเปิดโทรศัพท์มีสมอลทอล์กใส่หูหน่อยนะครับแล้วก็มีน้ำคนละ2ขวดอย่าลืมนะลุงเนี่ยน้ำเป็นยานะฮะ
พูดกันมาตั้ง20 กว่าปีนะนะเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยานี่ครับรู้ไหมน้ำมันเป็นพลังงานนะน้ำคือพลังงานเอามาวางให้ใกล้แล้วกอดไว้หนีไว้ได้ยิ่งดีนะครับพยายามใส่สมอลทอล์กใส่หูฟังเนี่ยครับเพราะอะไรเสียงลุงมันเป็นอย่างนี้ครับมันมองให้ดีนะครับเหมือนทางรถไฟมองไปปลายแหลมสุดมันจะชนกันมันจะแหลมกับเป็นวันเวลาเข้าหูมันจะปี๊ดเข้าไปเสียงลุงอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจะช่วยคลีนเคลียร์ทำความสะอาดหัวสมองให้โอเคไหมเพราะว่าสมองเนี่ยมันบันทึกเอาไว้มาตั้งแต่มาแล้วนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเลยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเหมือนกันเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเหมือนกันเข้าปากกินอะไรสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเหมือนกันเข้าผิวกายรอบกายเราเนี่ยสู่ใจสมองบันทึกแก๊กถามว่าตั้งแต่เกิดมาจำได้ไหมครับโอ้โหเลยกี่ขบวนรถไฟวะเนี่ยถ้ามันเป็นชิ้นส่วนที่มันเข้าหูสู่ใจเลยใช่ไหมฮะเข้าหูสู่ใจก็แปลว่าฟังใครมาฟังหมูหมากาไก่ร้องใช่ทั้งนั้นแหละครับนะฟังดนตรงดนตรีใครข้อกะโหลกกะลาทั้งนั้นแหละครับนะดนนะครับมันทึกทันทีนะมันเป็นออโตเมติกของร่างกายสมองมันดูดหมดเลยนะให้รู้ไว้สมองเราเนี่ยเขาต้องบอกว่าปิดหูไว้บ้างหน่อยก็ดีนะนะพ่อจำนงแม่จำเนียนปิดตาไว้หน่อยก็ดีพ่อจำนงแม่จำเนียนเนี่ยปิดปากไว้หน่อยก็ดีแต่ละวันอย่าพูดบ่อยนักมากนักแต่ห้ามปิดจมูกด้วยโยมนะปิดกายสัมผัสก็อย่าให้ใครมาแตะต้องเนื้อกายเราวันหนึ่งปิดหมูปิดจมูกไม่ได้เปิดจมูกอย่างเดียวคือหายใจยุคนั้นเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้เรียกว่างับอากาศนะเห็นไหมเห็นไหมฮะมันจะต่างกันนะก็ขอให้เข้าใจในรูปแบบพวกนี้เนี่ยในสมองมันเต็มไปหมดมันเป็นหลุมดำในสมองนั่นน่ะทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นเตอร์ของสมองก็คือพิทูอิตารีไอ้สมองเขาบอกว่าซีกซ้ายในคิดในเชิงตรรกะเรื่องของรูปเรื่องวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะเขาว่าจะซ้ายหรือขวาก็ไม่รู้หรอกนะส่วนซ้ายนะถ้าบอกว่าฟังให้ดีนะถ้าบอกว่าสมองซีกซ้ายเขาว่ามีเชิงตรรกะเหตุผลนี่นะอะไรต่อตรรกะเหตุผลอะไรต่อสมองซีกขวาเป็นพวกศิลปะง่ายๆคือสมองซีกซ้ายไว้ด้วยเรื่องของรูปอย่างเดียวคือวิทยาศาสตร์เต็มกะโหลกกันแล้วโทษทีขออนุญาตเห็นไหมครับซีกขวาก็คือศิลปะคือนามของหลวงไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะครับเชื่อเข้ามาเกือบตายคนละเรื่องทำไมต้องบอกคนละเรื่องทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของตัวเองยอมรับไหมครับคำนี้ถ้าไม่ยอมรับไปกับลุงยากนะให้รู้ไว้ แจ้งพ่อปวดแซ่บไว้ก่อนนะเอาจริงๆถ้าไม่ยอมรับตัวตนตัวเองเนี่ยไปกับลุงยากนะให้รู้ไว้เพราะเชื่อเข้ามาทั้งหมดเมาทั้งปีเหรอเปล่านะปวดหัวหน่อยก็ไมเกรนหน้าไหนมาอย่างเห็นไหมความคิดนู่นนี่หน่อยก็จับโรคยัดใส่เข้าไปโรคจิตอีกโอ้นะข้อไปเลยเห็นไหมครับนะเรื่องอย่างนี้นะไม่ใช่แล้วนะครับเนาะเราต้องมาปรับกันใหม่แล้วเรื่องนี้นะอาจจะใครไม่พาปรับลุงจะขออนุญาตนะมาพาปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะมันเป็นทางที่ถูกต้องตรงจริงนะตามแนวทางของมนุษย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเพราะที่นี่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็เหมือนกันนะไม่เลือกความเชื่อศาสนาใดแล้วก็ไม่สนนะ
คำว่าไม่สนไม่ใช่ไปดูแคลนนะครับอยู่ไหนก็ได้เพราะขึ้นชื่อมนุษย์นะเอามนุษย์เป็นตัวตั้งครับอย่าเอาความเชื่อเป็นตัวตั้งมันยุ่งนะเพราะความเชื่อมันถอดถอนยากยอมรับว่าถอดถอนยากครับมันปลูกฝังมานานโอ้ยเป็นพันปีเป็นหมื่นปีความเชื่อพี่เอ้ยนะครับมีหน้าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนสะสมกันมาอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อครูอาจารย์อ้าวไม่เชื่อตำราไม่ครูไม่เชื่อครูอาจารย์ช่วยสิครับโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับนะหลวงก็บอกว่าเชื่อประมาณ 30% ก็พออย่าไปเชื่อมากยิ่งคนยุคสมัยนี้นะครับผ่านหน้าจอโอ้โหศักดิ์ศรีทั้งด็อกเตอร์ทั้งศาสตราจารย์โอ้โหน่าเชื่อถือเยอะมากๆเลยโอ้ยต่างๆยิ่งหนักยกตนของท่านไปตลอดโอ้จนกระทั่งเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันเบื่อมันหน่ายอ่ะใช่ป่ะไม่เข้าแล้วนะครับเอาดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าลุงอย่าเยอะๆนะรำคาญแล้วอย่างเงี้ย ใช่ป่ะเพ่ลุงก็ชอบเนาะนะเพราะนั้นชาว TikTok เนี่ยจะเป็นผู้ที่พัฒนาการที่เร็วขึ้นนะอ่ะมันอยู่เป็นหมู่เป็นออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นก็เป็นเฟมิลี่เดียวกันแล้วนะครับส่วนทางด้าน Face แล้วก็ YouTube ระวังตกยุคนะเพราะนั้นกลับมาหาTikTok นะครับตอนนี้ลุงคุยกับผู้คนเป็น World Wide Web ไปแล้วนะTikTok มันเป็นเรื่องของสากลเด็ดพูดดีไม่ดีครับพูดแต่แบบนี้ยังไม่ต้องพูดให้รู้ได้ว่าคุณค่าของนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาทำมาให้เราใช้สื่อสารกันไม่ว่าจะท่านอยู่จุดใดของโลกใบนี้สมมติว่าท่านมีเครื่อง TikTok เนี่ยไปอยู่ดวงจันทร์เนาะดังขานสามารถสื่อสารกันได้นะรู้สิครับต้องยกย่องทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเหมือนกันนะคนเหล่านั้นเขาใช้ความคิดสูงมากแต่สุดท้ายเบรนเขาจะแย่นะแล้ววันหนึ่งเขาจะมาอาศัยสองมือเปล่าของลุงเนี่ยครับในการเยียวยารักษาอ้าววันหนึ่งข้างหน้าลุงยินดีที่ช่วยอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นใครก็ตามพอจะรู้ตัวว่าสมองมันไม่ทำงานไม่เป็นปกติแล้วยินดีนะเพราะลุงมีไฟฟ้าสถิตนะครับลุงจะเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเรื่องของระบบประสาทนะครับโบกมือย้อยๆเนี่ยวันนี้จะโบกมือให้ดูนะครับอย่างนี้ไปไหนว่าจะสามารถรับได้กันไหมครับขอให้ตั้งหลักเอาไว้แต่เริ่มต้นขอให้ฟังภาษาลุงออกค่อยๆฟังครับมันเป็นภาษาใหม่นะภาษาใหม่เช่น thank you very big เนี่ยภาษาใหม่เขาพูด thank you very much มากี่ร้อยปีกี่พันปีแล้วอยู่ๆลุงออก thank you very big อ้าวเอาไงวะเนี่ย เออก็ต้องพัฒนาสิไม่งั้นจะมีไว้ทำไมดีเป็นหลอกพูดเป็นจังนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมใช่ป่ะไม่ได้สร้างของใหม่ขึ้นมาไม่ได้พูดไปทำไมของใหม่รับไม่ได้แล้วพูดไปทำไมอ่ะนวัตกรรมใหม่ New Normal เหรอโอ้ New Normal ไม่ใช่หรอกครับ Normal คือ Normal จะ New New อะไรกันปกติคือปกติจะผิดปกติก็คือต้องอะไรล่ะมันต้องเป็นอันเนี่ยแหละครับใช่ไหมอันนอร์มอลแอบนอร์มอลใช่ไหมแอบนอร์มอลผิดปกติเป็นในเชิงบ้าซะเนี่ยใช่ป่ะนิวนอร์มอลแอบนอร์มอลสำหรับลุงแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสนะเนี่ยลุงสองคำประกอบกันมันแปลว่าเกินบ้านะโยมโยมคำว่าโยมก็มีคนทักทวนทำไมลุงหงอชอบโยมก็ลองคิดดูสิครับจะรู้ว่าไงอ๋อจะต้องมีแต่นักบวชนั่นเหรอกล้าดีเบตกับลุงไหมล่ะนักบวชเขาเปล่าในเรื่องของธรรมะธรรมโมเนี่ยเรื่องของพระธงพระธรรมกล้าไหมล่ะเห็นไหมลุยแรงมาขออภัยครับขออภัยครับมันจะเกินตัวเกินตัวนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อปลดแสบเอาไว้ตามนี้เอาไว้เป็นสะดุดหัวใจดูก็พูดสะดุดหัวใจไว้งั้นแหละใช่ไหมมันจะได้กระตุกกระตุ้นสักหน่อยนึงเดี๋ยวจริงจังกับลุงนะใช่ป่ะจริงจังกับลุงก็ยุ่งนะก็อย่าเชื่อไงอ่านให้จบก็ได้ตรงนี้นะอย่าเชื่อง่ายง่อมากเชื่อยากง่อน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่สวยเลยทีนี้อยู่ไหนวะเนี่ย
เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไม่มีที่ยืนนะนี่แหละคือปัญหาวัยรุ่นทุกวันนี้ดูนี่คือปัญหาวัยรุ่นนี่คือปัญหาคนรุ่นใหม่บอกให้ทราบไว้รุ่นกลางคนเวลานี้นะครับเชื่อแต่ว่ารุ่นอายุ40ลงมากันแล้วกันเนาะนี่แหละคือปัญหาของคนรุ่นอายุ40ลงมาครับเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็เฮ้ยกูจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะลุงหอมีทางออกทางออกว่าไงเฮ้ยงั้นทำไงอ่ะจึงจะไม่โง่อ่ะมันเป็นคำถามกลับเฮ้ยต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมานะเราเคยเชื่อตำราเคยเชื่อครูอาจารย์เคยเชื่อคนบอกเล่า90ที่เขาว่าเชื่อคนบอกเล่า90ที่เขาว่าตอนนี้ไว้ใส่แข็งข้างตัวแล้วนะไอ้ความเชื่อที่ว่านั้นเห็นไหมเชื่อขัดแย้งกันก็ฝั่งที่ไม่เคยเชื่อทีเนี่ยไม่เคยเชื่อชีวิตเนี่ยก็ไว้ใส่คนละเข่งนะที่เนี่ยก็ต้องลุงพาเจาะตรงนี้ครับความเชื่อแล้วก็เชื่อหาความจริงในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อชีวิตเนี่ยลุงอยากพาหาจะหาความจริงเพราะมีเพียงสิ่งเดียวในทั้งในเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนี่คือทางออกครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเรามาเจอทางออกกันแล้วนะครับชาว TikTok Family นะครับแล้ว Face Family หาไว้ไหนล่ะมาตามมาหา TikTok สิครับชาว Face ใช่ไหมชาว YouTube เหมือนกันนะต้องตามมาหา TikTok แล้วนะครับครับบางทีจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะให้รู้ไว้พ่ออะไรรู้ไหมคือจะเอาเครื่องมือที่ถ่ายทำเนี่ยเอามาใช้ทางถ่ายทำฝั่งTikTokได้หลายอย่างเราใช้เครื่องมือเยอะในการที่ถ่ายทำก็หวังที่จะให้หลายคนหลายท่านในแต่ละอาชีพในแต่ละแพลตฟอร์มได้ใช้กันเราก็ตั้งความหวังไว้ตรงนั้นแต่เวลามาถึงTikTokแล้วตรงนี้คิดว่าเรามาใช้แพลตฟอร์มTikTokมันก็ทันใจมันจะไวกว่าด้วยซ้ำไปนะมีใครเช็คบ้างครับTikTokมันจะมีความเร็วกว่านะไอ้เฟซจะมีความช้าอยู่3วินาที7วินาทีเนี่ยครับนะไอ้เฟซเนี่ยแล้วส่วน YouTube มันจะช้าอยู่ประมาณสัก 3-4 วินาทียังไงส่วน TikTok นี่ก็รู้สึกเป็นวินาที2วินาทีเองนะเราเช็คดูสิครับคนไหนที่พอจะเช็คอะไรช้าใครที่มี2เครื่อง3เครื่องนะไอ้ตรงนี้ดู TikTok เวลาลุงพูด TikTok จบใช่มั้ยไอ้ส่วนเฟซมันมาช้ามาเร็วเนี่ยลองให้ความสนใจนะครับเราจะได้มันจะรู้ว่าแพลตฟอร์มไหนที่มันไวต่อแสงสำหรับของลุงเนี่ยมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นพื้นที่ที่ให้แสงเดินทางนะครับดูไว้พลังงานบริสุทธิ์นะครับมันเป็นพื้นที่ให้แสงเดินทางแสงเดินทางคือโฟกตอนแรกๆแสงเดินทางไอ้ตรงนี้แหละครับทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่ลุงพูดเนี่ยครับก็เรียกว่าโฟนอนไอโฟตอนตัวที่แสงเดินทางแสงนี่ก็เรียกว่าปลายสุดของแสงคือโฟตอนนะครับจำโดยภาษาฟิสิกส์นะสูงสุดแล้วครับสูงสุดของภาษาเรื่องแสงโอเคไหมครับนะโอเคนะส่วนทางเสียงก็คือโฟนอนนะเราอยู่ด้วยกันแสงกับเสียงเนี่ยครับกับอะไรต่อไปกับไฟฟ้าสถิตครับวันนี้จะปล่อยไฟฟ้าสถิตผ่านมือลุงออกให้นะครับท่านเพียงแต่ตั้งหลักท่านมือไว้อย่างเงี้ยนะครับเอาละต่อไปลุงขอถือโอกาสบริการท่านที่จะมีปัญหาเอาสัก3สายนะครับโทรศัพท์02-985-9886นะครับต้องการจะบริการให้มันทันท่วงทีแบบเรียลไทม์นะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงนี่สามารถที่จะคลีนเคลียร์สมองหรือว่าอาการไม่ปกติว่าด้วยความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นได้ออกไปไหมวันนี้มีคนนึงมาปวดท้องมาเนี่ยโหลุงช่วยเต็มที่แล้วเอาไม่อยู่ครับแปลว่าเขากินอะไรเข้าไปไม่ทราบแล้วก็ปวดมาแต่9โมงเช้ายอมรับว่ายุงลุงยอมนะก็มีเคสเดียวในโลกที่ผ่านมาที่ลุงยอมนะมาเรื่องปวดท้องนะครับเรื่องปวดท้องนะครับนอกนั้นไม่เคยยอมเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าอยู่ในวัยทำงานด้วย
ไอ้กินอะไรก็ไม่แซ่บเลยครับลูกก็ไม่รู้เหมือนกันเขากินอะไรกันมาจึงมาเป็นเช่นที่ว่านั้นนะครับเดี๋ยวลองอย่าลืม029859886ดูสิโอเคใช้ได้ใช้ได้นั่นใครมีอาการปวดหัวตัวร้อนหรืออาการที่ไม่ปกติเราใช้คำว่าไม่ปกตินะฮะเราไม่พูดคำว่าโรคนะฮะยกเว้นลุงจะถามกลับนะครับหรือท่านจะอธิบายข้อมูลมาก็พอเวลาลุงฝัดถางได้ปุ๊บก็จะหยุดไม่ต้องพูดต่อนะลุงจะเป็นคนที่มีความสามารถในการจับรหัสของการพูดในเรื่องของข้อมูลได้โดยง่ายนะครับลุงจะมีตรงนั้นนะครับครับผมเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมเชิญครับมีอะไรว่ามาเลยคือตอนผมรักษาท่านคุณลุงได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดมากครับผมโอเคผมมีไปรักษากับทางคุณหมอครับ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 ก็กินยารักษาอยู่ครับคือเขาก็ให้จะบอกไปดีให้ชื่อโรคมาอะไรเนาะชื่อโรคนะเป็นโรคภาวะซึมเศร้าครับอ๋อซึมเศร้าธรรมดาเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วครับเขาก็ให้กินยากินยามันหายซึมไหมก็มันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันไปกดประสาทอ๋อยิ่งกดโต้ตอบชาร์จการโต้ตอบกับสิ่งเล้าเนี่ยมีสิ่งเล้าอะไรที่ปกติฟังมันไม่เข้าหรืออะไรครับจ้าฮะโอเคโอเคขอได้ถามว่าเดิมประกอบอาชีพอยู่อะไรครับผมขอเป็นพนักงานบริษัทครับก่อนนั้นนะครับโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ผมขอถามข้อมูลแค่นี้เองเอาล่ะมาถึงนาทีนะใช้สมอลทอล์กมียังครับสักครู่ครับใช้สมอลทอล์กเพราะเสียงผมก็พยายามบอกแล้วว่าใครจะขอใช้บริการลุงก็อย่าให้ใช้สมอลทอล์กเพราะว่าเสียงลุงมันจะเป็นอย่างนั้นครับครับลุงผมเดี๋ยวนะพร้อมยังครับยังครับสักครู่นะใช้จากโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่พอครับไม่พอครับก็ไม่พอครับไม่เป็นไรไปหาแล้วโทรมาใหม่ได้ครับไปหาแล้วโทรมาใหม่ได้ครับมีแล้วครับโอเคเสียบได้เลยแล้วก็ปิดเสียงภายนอกให้หมดนะมีคุณกับผมคุยกัน2คนเท่านั้นในโลกนี้ในโลกนี้มีเรา2คนแน่แน่มีที่บ้านฟังสายหนึ่งได้หรือเปล่าครับอ๋อที่บ้านฟังอยู่สายหนึ่งหมายความไงครับไม่ควรครับอ๋อหมายความแบ่งกันฟังงั้นเหรอไม่ได้ครับสองสายเนี่ยอยู่ในหูฟังครับคนละเครื่องเลยอ๋อคนละเครื่องโอเคต่างหากแยกจากกันได้ไม่มีปัญหาโอเคนะลองฟังว่าคนที่ฟังอยู่ด้วยครับถ้าเป็นอะไรอ่ะได้ตามเสียงลงได้เลยฮะและสำหรับที่อยู่หน้าจอตอนนี้ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับตามเสียงลงตอนนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับโอเคพ่วงไปเลยครับมีปัญหาปุ๊บอย่าไปคิดว่าเจ้าตัวต้นสายเนี่ยมีปัญหา A อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเอาเป็นว่าปัญหา B C D F G ของท่านอื่นๆที่ไม่อยู่ในสายครับเหมาไปเลยครับคุณลุงครับเข้าใจเนื่องว่าลุงเป็นถังขยะใบใหญ่ในแผ่นดินโลกนะครับและเอาความรู้สึกความนึกคิดของท่านตีความไปเลยว่ามันไม่ดีเอาไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดพร้อมกับเสียงนี้ที่เราจะได้ยินครับครับโอเคนะเดี๋ยวเรียกว่าลุงกำลัง1ต่อ100ล้านคนแปลว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเดียวกันเช่นที่เขาว่าซึมเศร้าโอเคไหมครับครับนะคอยดูนะทุกท่านนะครับอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับพร้อมเสียงของลุงนั้นฟัง2เสียงให้ได้นะคะมันจะมีแกนเสียงอยู่นะครับสังเกตดีๆนะครับเ
คอยฝ่ายฟังอย่างละเมียดนะครับอยู่กับตัวเองนะครับใจลึกๆมันจะโปร่งมันจะเบาหัวมันมหัศจรรย์มากครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงกันแล้วกันในหนึ่งก็บอกว่า vibration ก็ว่าได้หรือ frequency ก็ว่าได้มันได้ทั้งสองอย่างนะครับมันเหมือนกับล้างเลยนะหัวใจมันจะโปร่งเลยครับดีๆมันจะเข้าไปยังหัวใจทำให้ปรับคลื่นหัวใจได้ด้วยเข้าหูสู่ใจไงเพราะลุงพูดบ่อยครับเนี่ยมันจะไปปรับคลื่นหัวใจแล้วจะมีผลต่อสมองมันจะไปล้างสมองคลีนเคลียร์สมองให้มันจะโปร่งเบาครับผมสิ่งนี้คือสิ่งที่จะบอกว่ามันมหัศจรรย์ไหมสำหรับบงลุงบอกว่ามันอีซี่มากนะครับน่ามันง่ายที่สุดนะครับสำหรับลุงนะไอ้เคสพวกนี้โอ้ยช่วยคนมาเยอะมากถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตัวตนครับผมเชิญครับยังไงนะครับมีอะไรเกิดขึ้นในตัวตนไหมรู้สึกอย่างไรครับไม่ค่อยแน่ใจครับ ไม่ค่อยแน่ใจครับดังนั้นถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีทั้งนั้นอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการน่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่คุยกับที่บ้านก็เขาบอกว่าอยากไปคิดว่าเป็นให้ลองเขาเรียกอะไรดีตั้งจิตบอกตัวเองว่าไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยตั้งจิตเนาะใช้คำว่าตั้งจิตนะเอามือนะถ้ายังไม่รู้สึกตุดสรุปก็คือเวลาไม่ยังไม่รู้สึกอะไรเนาะอะไรนะครับขณะที่คุยกันอยู่เวลานี่แปลว่าในตัวตนของตัวเองนะครับของคุณเองไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับครับฟังต่อนะครับมือสองข้างนวดหัวด้วยนะครับต่อไปนี้ครับอ้าวล่ะมือสองข้างนวดไปเลยทำไปเลยครับที่ขมับสองข้างสำคัญนะครับลุงก็คุมเสียงลุงเหมือนกันนะเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือทั้งนั้นเนาะใช่ไหมโอเคอุ้ยโอเคต้องใช้ตรงนี้แล้วทั้งนั้นเนี่ยหืมแล้วครับเหรอต้องใช้โทรศัพท์อีกแล้วใช้โทรศัพท์ในโทรศัพท์อ๋อครับส่วนไมค์ของ TikTok อยู่ที่ด้านหน้านี่โอเคนั้นคุณลุงอย่าใส่ครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวมันคือ YouTube กับ Face ครับเหรอใส่ที่คอเหมือนเดิมได้เลยครับเหรอโอเคโอเคไมโครโฟนลุงก็ต้องปรับให้มันถูกลักษณะของการใช้งานไมโครโฟนนะครับโอเคครับนวดหัวขมับท้ายทอยครับผมเกาหัวเหมือนสระผมเนี่ยใส่เข้าไปแรงๆเลยครับเพราะว่าทำเองใช่ไหมก้มเงยแงนใบหน้าครับผมก้มเงยแงนแงนเงยก้มเงยแงนสลับกันซ้ายหายสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายให้คอมันทำงานครับให้หัวไหล่ทำงานนะ
หมุนหัวไหล่โยกหัวไหล่ด้วยก็ดีปรับตัวทั้งตัวได้ยิ่งดีฮะบิดตัวซ้ายขวาบนคล้ายๆมันจะปรับทั่วร่างกายนะครับจำด้วยครับตรงนี้นะเข้าหูสู่ใจล้างสมองจริงๆมันไปทั่วร่างกายครับมืออุ้งมือข้อหน้าผากครับผมตึงตึงตึงหน้าผากข้อหน้าผากตึง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 กำปั้นทุบไทยทอยคล้ายๆกับว่าให้สมองขยับเบาๆประมาณนั้นแหละครับมันจะล้างมันเองครับเอาละถามว่ามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมครับถ้าเอาตรงๆคือรู้สึกยังไม่ค่อยครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าเป็นหนักมากนะครับกินยาวันละกี่เม็ดทั้งนั้นอ่ะคุณหมอให้กินก่อนนอนครับมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งหนึ่งเม็ดอีกตัวหนึ่งเพิ่มจากหนึ่งเม็ดเป็นสองเม็ดงั้นแปลว่ายาหนักแล้วนะกดไปทุกทีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็คือตอนพบกับคุณหมอเขาก็พยายามสืบคือคุยแล้วก็สอบถามว่าเรื่องต้นเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยพอรู้ตัวเองไหมครับว่าต้นเหตุมาจากอะไรครับตามความเข้าใจคือเป็นเขาเรียกอะไรดีปัญหาการสื่อสารกับคนในบ้านครับส่วนมากบ้านจะบอกว่าเครียดโรคเครียดความเครียดก็เลยกลายเป็นโรคซะเลยโรคเครียดจริงๆสับสนนั่นเองครับผมมันมาจากคลื่นครับมือถือมือถอยที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยการสื่อสารนี่ครับตัวนี้รุนแรงมากนะครับมันจะมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะแล้วจอมือถือมือถอยพวกนี้ขึ้นจะแรงมากในการที่จะมาทำให้สมองเราคือไฟฟ้าสถิตด้วยนะมันจะมาสู้กันระหว่างไฟฟ้าประดิษฐ์นะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาพวกคลื่นต่างแล้วมาทำลายคลื่นไฟฟ้าสถิตในสมองเรามันก็เลยเบลอสับสนนะมันไม่เป็นระเบียบก็ว่าไปถ้าหากว่าตามเรียนเรื่องของแม่เหล็กนะฮะโมเลกุลเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบนะถ้าเป็นฝั่งทางด้านสมองแล้วนะฮะบอกว่าต้องบอกว่าคลื่นนะคลื่นถูกกระทำกระจุยกระจายมันก็เลยลำดับลำเรียงกันไม่เป็นระเบียบเช่นเดียวกันฝั่งเราจะเป็นคลื่นโอเคนะคเสียงเป็นคลื่นนะอย่าลืมนะคลื่นเสียงของลุงกับคลื่นเสียงของสิ่งอื่นใดสำหรับลุงเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มาจากพลังงานบริสุทธิ์ที่มันผ่านตัวลุงผ่านภาษาลุงผ่านเสียงผ่านภาษาลุงผ่านเสียงผ่านปากลุงไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวที่เจาะลึกเข้าไปทำให้คลีนเคลียร์มันจะเบาสมองโดยทั่วไปแล้วนะครับแต่ฝั่งคุณรู้สึกจะไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงเชื่อว่ามันน่าจะมีฮะเพราะว่าลุงทำขนาดน่าจะมีถ้าเกินรู้สึกนั้นนะครับติดต่อ 22.7 ครับแล้วเจอตัวกันเลยต่อ 22.7 ครับแล้วเจอตัวกันเลยเจอสองมือเปล่าลุงออกเลยตรงนั้นนะถ้าเหนือบ่ากว่าแรงก็อยากจะช่วยนะฮะจะไปมาหาสู่กันมาที่บ้านลุงก็นัดแน่ผ่าน ID Line 22.7 โอเคไหมก่อนจากกันตอนนี้เลยนะถามว่าไม่เกิดรู้สึกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอนิดเดียวก็ไม่มีงั้นใช่ไหมครับจะนิดหนึ่งคือรู้สึกมันสว่างขึ้นนิดนึงครับสว่างตาใช่ไหมฮะมีปวดตาไหมครับไม่ครับไม่ปวดนะสว่างเดี๋ยวนะคำว่าสว่างนี้ที่จริงถ้าสว่างมันต้องมีคำว่าเบาหัวด้วยครับมันจะประกอบกันหรือว่ามันมากจนกระทั่งหาข้อแตกต่างไม่ได้เนี่ยประมาณนั้นครับก็โอเคนะถ้าหากว่าจับสว่างได้ยังน้อยสุดก็ยังพอที่จับสว่างมืดได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองดูนะว่า
คืนวันนี้หลังจากที่ลุงใส่เสียงได้ขนาดนี้แล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมพรุ่งนี้ก็คงจะรู้ผลกินยาปกติหรือว่าไม่กินถ้าเป็นลุงนะฮะหยุดไปเถอะยาคิดมามากแล้วถ้าเป็นลุงนะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเข้ามาสู่หลักธรรมชาติซะถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดผลเร็วเหมือนยาที่เขาควบคุมเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามันน่าจะระยะยาวมันจะดีกว่านะในส่วนตัวของลุงนะก็ลองคิดเองว่าเราโตแล้วประมาณจะแบ่งกินสักครึ่งไหมยาหรือว่าจะกินเหมือนเดิม 100% ถ้าเป็นลุงนะจะแนะนำเลยนะครับยาในลดไปครึ่งหนึ่งไปก่อนหรือว่าลด1/3ก็ว่าได้นะอย่าเพิ่งไปลดหมดซะทีเดียวคือไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าแต่เป้าหมายจริงๆคือต้องทิ้งยาที่สุดแล้วอย่าให้มันอย่าให้มายามาควบคุมเรานะครับนะเป้าหมายสูงสุดก็คือละทิ้งยาลองใช้หลักการคิดตัวนี้เข้ามาร่วมกันผมว่ามันน่าจะเป็นหนทางที่เป็นทางออกอ่ะเสียงหายพอดีโอเคครับอะไรทำนองนี้ครับนะก็เมื่อกี้เนี่ยบอกไว้เรียบร้อยว่าติดต่อ 22.7 นะครับที่จะนำมาให้มาถึง2มือเปล่าของลุงนะครับเอาละผ่านไปเอามาอีกครับ029859888โอเคครับเชิญครับเชิญครับผมฮัลโหลเมื่อกี้สายหลุดครับผมสายเหลือดครับวันนี้ครับหลังจากตื่นขึ้นให้แจ้งมาที่ ID Line 22.7 ด้วยโอเคได้ครับแล้วก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่วางสายเสร็จแล้วครับเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าเทาบ้องหรือไม่ก็เขย่ายักษ์แล้วลองทำตามดูครับว่าความรู้สึกจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับครับเขย่ายักษ์เหลือเลยนะครับแล้วกับเทาบ้องครับเทาบ้องเทาบ้องสองคำนี้ฮะเดี๋ยวก็เจอใน YouTube นะครับขอบคุณมากครับน่าแหละช่วยกันนะช่วยกันหลายๆวิธีค่ะด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับต้องหาทางช่วยกันได้หลายวิธีแล้วตอนนี้มันไม่มีทางอื่นว่าอีกอย่างเนี่ยนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าไปหาหมอหาหมอลำบากนะครับดูเหมือนว่าจะมีการประกาศปิดโรงพยาบาลมีไหมฮะวันนี้มีใครทราบบ้างครับผมมีการประกาศปิดโรงพยาบาลที่จะไม่บริการผู้คนแล้วนี่ครับจากหน้าจอนะครับตอนนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนมีผ้ากรองดันผ่านหัวขึ้นไปวับๆถ้าผมเดาก็คือตอนที่คุณลุงปล่อยเสียงนะครับเหรอครับสำหรับท่านที่ถามมาว่าจะทำอย่างไรให้ความทรงจำเนี่ยมันลบหายไปพอดีว่าเพิ่งเลิกกับแฟนนะครับตรงนี้ปัญหาวัยรุ่นจะเยอะมากครับคุณลุงบันทึกครั้งเก่าฮะความจริงเรื่องนี้ช่วยมาเยอะเหมือนกันนะครับครับถ้าที่บรรยายสั้นคือคำอธิบายคือว่าสภาพของความจริงกับไอตัวกลไกอัตโนมัติของบันทึกอะที่เป็นภายในคือเรื่องของสภาวะมันย้อนแย้งกันตรงจุดนี้ถ้าเป็นกฎของพุทธะก็คือการเปลี่ยนแปลงความจริงที่มันเป็นปัจจุบันอะมันย้อนแย้งกับอดีตมันเลยเฉือนอย่างรุนแรงพอเฉือนเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้ความนึกความคิดสับสนเลยทีนี้มันจะไปหน้าก็ไม่ได้ไปหลังก็ไม่ได้อันเนี้ยความเข้าใจหาทางออกไม่เจอใช่ครับทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าผมก็ต้องบอกว่าให้ตีเลยครับว่าตีโจทย์ไปเลยว่าคือต้องผ่านไปให้ได้คือตีว่ามันไม่ดีซะจบพอเสร็จปุ๊บขณะที่ฟังอยู่เนี่ยให้ตามเสียงลุงแล้วหลับตาฟังปิดไฟเลยครับฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปทำเท้าบ้องไก่ตัวเขย่ายักษ์นั่นแหละครับยาชื้นมาเมื่อไหร่เจอความรู้สึกอย่างใหม่จะเปลี่ยนทัศนคติหรือความนึกความคิดของตัวเราทันทีครับครับค่อนข้างจะไวมากนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่าพวกเราก็พยายามหาวิธีที่จะช่วยกันโดยมิติของพวกเรากันเองเนี่ยครับเชิญฮะเพราะว่าถ้าปล่อยตรงนี้ไปถึงวัยทำงานนะลุงมันจะบอดมันจะดับมันก็เรียกอะไรมันจะบอดมันจะบดบังความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเพราะไอ้บันทึกตรงนี้เขาไม่ใช่ของเราลุงเคยบอกว่ามันมีภาษาลุงบอกว่าถ้าของเก่าไม่ออกถ้าของใหม่ก็ไม่เข้าอ่ะลุงอ๋อโอเคต้องถอดรองเท้าคู่เก่าออกไปใหม่นี่เข้ามาแทนที่ใช่ถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่จะเข้าแทนมาไม่ได้ก็คือทฤษฎีน้ำล้นแก้วของลุงนะครับครับครับนะมีอีกไหมก็ปวดหลังจนทำงานไม่ได้คำว่ารักษาเนี่ยรักษาปวดหลังดีไหมครับลุงเชิญครับผมรักษาปวดหลังเปลี่ยนภาษากันก่อนครับท่านนะคำว่ารักษามันความหมายว่าเก็บเอาไว้หนีบเอาไว้ห่อเอาไว้มาถึงความรู้สึกจริงๆคำว่าปวดหลังมันไม่ดีเนาะงั้นไม่มีคำว่ารักษาเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นกำจัดง่ายไหมไม่รู้เปลี่ยนภาษาให้ได้ถ้า
ถ้าเปลี่ยนภาษาไม่ได้ก็เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้โอเคไหมเพราะว่ากำจัดออกไปกำจัดหมายความว่าเหมือนกับหักไม้เนี่ยสองท่อนไปปุ๊บโยนถีคนละข้างเลยหายไปปุ๊บเลยเงี้ยในความหมายของภาษาจะเป็นอย่างนั้นคำว่ากำจัดกับคำว่ารักษามันคนละอารมณ์นะผมก็เข้าใจเห็นใจเพราะว่าคำว่ารักษามันมีมาตั้งเป็นกี่ปีถึงปีแล้วนะครับนั่นคือทางด้านการแพทย์ก็จะรักษากันนะครับการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์ก็ตามทีก็จะบอกว่ารักษาแต่ของลุงไม่ใช่การแพทย์โอเคไหมครับของลุงมันธรรมชาติล้วนๆเลยงั้นจึงว่ากำจัดนะขอให้เข้าใจภาษานี้ให้ได้หักดิบของภาษาก่อนครับผมแล้วมันจะง่ายเยอะมากโอเคหักดิบของภาษา พอไหวไหมครับก็เข้าใจว่าเสียงหายนะครับเพราะตอนนี้เราวิ่งไปหาติ๊กต็อกหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ยังปรับตัวไม่ทันก็กระโดดไปแพลตฟอร์มติ๊กต็อกได้เลยครับตอนนี้ปวดเข่าทำอย่างไรสงสัยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโทรเข้ามาที่029859886จบเลยปวดมาเดี๋ยวนี้โทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับคือแล้วก็ไม่ต้องเล่าที่มาไม่ต้องที่มาให้เกินไปเอาความต้องการเลยบอกหนูอยากหายปวดเข่าตอนนี้มีวิธีอะไรหนูพร้อมเลยทีนี้ถ้าโทรเข้ามาต้องมีหูฟังแล้วนะครับครับถ้าไม่มีหูฟังเลยถือว่าสละสิทธิ์นะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกันอย่างไวแล้วสำหรับปัญหาเพื่อนๆท่านใดที่ติดขัดก็ตามเสียงเลยเหมือนกันครับใช่เพราะว่ามันจะขัดความรู้สึกนิดนึงครับเอ๊ะให้ฟังหูฟังแล้วหลับตามันจะช่วยได้ยังไงทำตามคำบอกครับแล้วกลุ่มขอเนี่ยครับเลิกขอเลิกอ้อนวอนเลิกสายศรัทธากับคุณลุงไม่ได้ใช้นะครับความเชื่อก็ไม่ได้ใช้เพราะเอาความจริงของเราที่เป็นปัจจุบันที่เราต้องการกดความไม่สบายตัวไม่เข้าใจแล้วโยนใส่ลุงหงอกไปจบเลยครับเควงทิ้งใส่หน้าลุงเลยครับนะครับคนหัวหงอกของแผ่นดินมารับรู้เรื่องนี้แล้วก็เอาความสบายตัวที่ลุงจะมอบให้ผ่านเสียงนั่นแหละไปใช่นี่ทั้งหมดที่ว่ามามันเป็นเท็จมันสู่หูเรามันเป็นเท็จนอกจากเราจะโทรมาแล้วดิวกับลุงตัวต่อตัวครับเราจะเจอไม่เท็จครับความรู้สึกที่มันเป็นจริงจะเกิดขึ้นกับผู้ที่กระทําเท่านั้นครับครับผมเพราะฉะนั้นเลิกขอครับกลับบ้านนอนก่อนเลยครับแล้วให้คนที่เขาไม่ขอทําก่อนแล้วโทรมาเลยครับโทรเข้ามา029859886ครับอ้าวเชิญครับ02ล่าสุดคุณนฤพันธ์นะครับบอกว่าเมื่อฟังเสียงแล้วทําตามกดนวดต้นคอแล้วคลื่นไส้เกิดอาการอะไรครับคุณลุงฟังให้ดีนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่มันจะไปกระตุ้นภายในให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ทำงานก็เลยมีอาการที่ว่านั้นเกิดขึ้นครับผมนะเป็นปกติธรรมดาของท่านกันแล้วกันนะที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับปิดโทรศัพท์ที่บ้านครับปิดโทรศัพท์ก่อนครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับปิดโทรศัพท์ก่อนนะปิดให้หมดเลยเสียงข้างเคียงโทรศัพท์ที่ไหนปิดให้หมดเราคุยกัน2คนในโลกนี้เราคุยกัน2คนครับที่ว่านั้นเกิดขึ้นครับนี่เสียงสะท้อนหนูปิดไอ้หนูปิดทิกต็อกก่อนเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดโทรศัพท์ก่อนครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับปิดโทรศัพท์ก่อนนะเนี่ยมันสะท้อนมาทางด้านนี้อยู่ครับเย่โทรศัพท์ที่ไหนเป็นของเราคุยกัน2คนในโลกนี้เราคุยกัน2คนมันจะซ้อนมายังไงถ้างั้นอาจารย์หนูติ๊กต๊อกโอเคนั้นขอเป็นต่อไปเลยนะครับก็เข้ามาใหม่นะครับก็เพิ่มเติมจากสายล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณนฤพันธ์นะครับผมก็บอกว่าเดิมเห็นไหมครับว่าความคุ้นชินเคยชินเราก็นึกว่าเราอ่ะสบายไม่อยากจะพูดถึงคำว่าปกติเราจะไม่รู้สึกตัวครับคุณลุงนะว่าเรื่องของกดดันชื้นความร้อนตามกฎแอมี่ลอพอไม่รู้สึกตัวก็ใช้ความคุ้นชินเคยชินไปถึงจุดหนึ่งเจอเสียงลุงกระตุ้นเขาให้ใช่มันก็กระตุ้นจุดที่มันสะสมนั่นแหละลุงทีนี้ถามแล้วเราจะรู้เมื่อไหร่นู่นมันจะขึ้นไปที่60-80ครับคือเจ็บกระปวดแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะยังไม่ได้ถึงเจ็บกระปวดแต่อยู่ๆมาฟังเสียงใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วบอกออกตัวว่าเป็นเช่นนี้เช่นนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ทำตามเลยเฮ้ยแล้วทำไมมันขึ้นไส้นู่นนี่นั่นนี่แหละครับเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมากมายมหาศาลแต่รู้ตัวก่อนนะครับก็ไปขย้อนนู่นนี่นั่นออกหายใจตามทำเทาบ้องแล้วก็งับอากาศจบครับเนี่ยมันก็จะล้างคลีนเทียทุกวันทั้งวันแต่เช้าเย็นสำหรับท่านที่จะโทรเข้ามานะครับ1เตรียมหูฟัง2ปิดโทรศัพท์
พราะมันจะฟีดแบ็กของรายการครับแล้วเราจะมานั่งถามกันว่าเออปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ก่อนตอนนี้ยอดของผู้เข้าชมก็126ท่านสำหรับ TikTok นะครับเราก็ต้องการที่จะให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ช้าเข้าใหม่ครับออกเข้าใหม่เลยครับช้าออกเข้าใหม่ใครพร้อมมาเอามาก่อนใครพร้อมเอามาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมครับสำหรับคนที่จะเป็นเรือพ่วงเรือลากจูงลำนี้นะครับสามารถรับไม่มีขีดจำกัดขอให้ทำตามคำบอกหายใจให้เป็นรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ได้ในขณะที่เกิดการ before and after ขอเท่านี้ครับความรู้สึกมันจะไปเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเองครับผมครับเอาละครับผมจะเสียบสายกลับเข้ามาใหม่นะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเชิญเลยนะฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับคุณนรีพันธ์บอกแล้วเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะเข้าใจแล้วโทรเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่เจ็บปวดมึนงงเบลอชานะครับวูบเพลียอ่อนแรงไม่เข้าใจอยากจะระบายเนี่ยครับขอความสบายใจหน่อยขอความเข้าใจหน่อยนะฮะขอทางออกของความคิดหน่อยตอนหนึ่งประเด็นปัญหาตอนนี้นะครับครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเอาล่ะเสียงชัดเจนแล้วเชิญครับหนูอยากให้คุณลุงกำจัดอาการปวดเอวหนูด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เนาะจ้าโอเคง่ายเลยถามว่าเป็นมานานหรือยังครับตรงนี้ลุงจะใช้พลังงานให้มันถูกต้องเป็นเมื่อ2วันนี้ค่ะโถว่าเอาหายเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าเอาเริ่มต้นเลยครับสูดหายใจไปดึกตื้อๆๆ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 ๆ
ฟังเสียงลุงแม่นๆแล้วทำตามลุงบอกเท่านั้นเองครับผมละก้มเงยแงนใบหน้าแงนให้สุดขั้วโลกเลยแงนขึ้นไปบนฟ้าเลยแบบไปตั้งฉากได้ยิ่งดีนะ90องศาได้ยิ่งดีแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาหัวไหล่โยกตัวซ้ายขวาโยกเอวโยกเอวโยกหัวไหล่โยกเอวว่าไปแล้วก็บิดตัวซ้ายขวามันจะเสียงดังก๊อกแก๊กในหลังบิดเข้าไปให้มันเป็นธรรมชาติของมันทำไปด้วยฟังไปด้วยหายใจไปด้วยนะคุณโยมแหน่ว่าไปโน่นเอาละต่อไปยืนตรงแบบเคารพธงชาตินะครับหายใจปกติฟังเสียงปกติส้นเท้ากระทืบพื้นตึง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 ซ้ายขวาสลับกันมันจะมีผลทางด้านกระดูกสันหลังแน่นอนนะครับมันสะเทือนไปถึงนู่นเลยนะครับถึงศีรษะด้วยนะครับถึงภายในแกนแกนของสมองก็คือที่ลุงบอกว่าเป็นหลุมดำมันจะไปล้างหลุมดำให้นี่คือความปรมัตถ์สัจจันทร์มันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าอาการปวดก็จะไปเวิร์นๆแล้วทีนี้ผู้ใดก็ตามที่มีปัญหาเดียวกันนะฮะนึกเดียวกันเหมือนกันทุกประการนะครับลุงหงอกให้นึกซะว่าลุงหงอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้พอนะของไม่ดีทั้งหมดมาให้ลุงอย่างเดียวลุงรับอย่างเดียวจะเป็นโรคเวรโรคกรรมสารพัด108มาเยอะๆนั่นน่ะลุงรับไม่อั้นนะครับเอาละถามว่าเป็นจังไดครับผมคุณลุงกลมใบง่ายขึ้นเพราะว่าตอนเช้ากลมไม่ได้เลยเดินงอเหมือนคนแก่60 ปีเมื่อเช้าเดินไม่ได้งอเหมือนคนเก่าคนแก่60-70 ปีแต่เดี๋ยวนี้38กลับคืนมาแล้วใช่ไหมทั้งนั้นอ่ะสาธุสาธุโอเคไหมค่ะคุณลุงขอบคุณมากๆเลยอ้าวทีนี้ประมวลก่อนอย่าเพิ่มประมวลก่อนรวมไปหลงจ้องได้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม
่สุดน่าจะ 70% ครับ 70 นะพอใจไหมครับพอใจค่ะคุณลุงยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจยุคของความพอใจไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ที่มันทำงานให้นะขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะว่าท่านสะสมสิ่งที่บริสุทธิ์มามากมานานแล้วเกินลุงให้เปอร์เซ็นต์ถึง 99% เลยเถอะครับโอเคนะส่วนของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์มันมี 100% เกินอีกต่างหากงั้นพอเวลามันเข้าสู่การแลกเปลี่ยนกันนะแล้วทางฝั่งคุณจะรู้เองรู้สึกเองได้เลยมันคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับนะขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้เข้าใจตรงนั้นให้ได้เพราะมันจะเป็นเมนหลักของภาษาของลุงโดยแท้นะขอให้ยึดตรงนี้มันเป็นสาระในการที่สื่อสารกันเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะขอบคุณค่ะคุณต้องการ 100% มั้ยล่ะช่วงนี้คง 100% ค่ะตอนนี้ยังไม่ถึง100เป็นไรแต่ตอนนี้โอเคนะก็ยินดีด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกคนทุกท่านนะชาว TikTok ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องเราบอกว่าเอ๊ะทำไมฟังคุณลุงมันเพลินสบายจะหลับเลยครับดีฮะอยากจะให้หลับครับทำไมครับคุณลุงเอ๊ะเขาบอกว่าฟังแล้วมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะมีสาวกมีแฟนคลับมีอะไรทำไมลุงเหมือนกับผลักใส่เขาออกเหรอครับนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะทางฝั่งลุงเนี่ยลุงจะบอกว่าตัวตนหนึ่งลุงเนี่ยจะเท่ากับ100ล้านคนครับ1,000ล้านคนครับคือเส้นของลุงจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ว่าเขาตามที่อยู่ในออเดียนซ์ก็คืออยู่หน้าจอขณะนี้นะครับครับจะเกิดผลหมดแล้วก็เส้นของลุงเป็นเส้นที่มันเป็นมิตรเป็นเพื่อนฝูงครับนะเป็นพี่ๆน้องๆป่ะเส้นลุงจะเป็นอย่างนั้นครับขอให้เข้าใจไม่ต้องโทรมาเนี่ยนะใช่เขาบอกบางคนบอกว่าเอ๊ะฟังแล้วไปตามนะแค่ขึ้นรถตามขึ้นรถให้ทันขบวนใช่ทำไมหัวใจมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเองได้คุณลุงนี่แหละครับคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์สะกดจิตหรือเปล่าคุณลุงโอ้โหตอนนี้มีคนสงสัยมากเลยเกินครับคำว่าสะกดจิตต้องหมายความว่าผู้ที่ถูกกระทำจะไม่รู้สึกตัวจำเป็นหลักได้เลยครับผมเป็นคนที่รังเกียจมากกว่าสะกดจิตส่วนมากจะมีในโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งเยอะครับสะกดจิตบอกให้ทราบไว้มันไม่ดียังไงแล้วลุงก็ผมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าเป็นการทำลายคู่อื่นที่เขาอ่อนแอกว่าโดยที่ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับไม่รู้ตัวผู้รับไม่รู้ตัวผู้รับไม่รู้ตัวครับครับครับผู้ให้ถ้าเขาไม่เจตนาดีอ่ะคุณลุงก็เจตนาเพื่อที่จะหวังบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองน่าจะเป็นผลประโยชน์ซะมากกว่าทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าเอาคือด้วยความเคารพถ้าผมเป็นคนที่สะกดจิตผมก็ไม่รู้สิว่ามันดีหรือไม่ดียังไงลุงช่วยอธิบายนะถ้าผมเป็นคนสะกดลุงอ่ะผมจะสะกดลุงจิตลุงอ่ะอะไรก็ตามที่มันศักยะมากกว่าเราเท่านั้นเขาทำอะไรเราได้หมดนะงั้นกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอวิชชาครับครับสะกดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอวิชชาครับครับสะกดจิตคือทำลายอ่ะครับให้เขาคล้อยตามเราพระพุทธเจ้าจะห้ามมากเลยเรื่องนี้เป็นฤทธิ์ชนิดหนึ่งใช้ฤทธิ์ในการเชิงศักยะใช่ความต้องการดีจริงใช่แต่มันเป็นเชิงของการกดครับกดเขาให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาให้ผู้ที่กดสะกดนั้นปรารถนาครับนะความร่ำรวยก็จะเข้าอยู่กับทางด้านผู้ที่สะกดเพราะว่ามันจะเป็นอมิตรแน่นอนเป็นอมิตรบูชาแน่นอนเรื่องนี้คุณลุงกำลังจะบอกว่าศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องของอิสระฟรีเป็นเรื่องของใช่เป็นอิสระของต้องการให้เป็นผู้ให้เพราะว่าเราเหนือกว่าใช่ใช่เขาเรียกว่าเรามีมากกว่าเขาเราต้องให้เขาใช่ครับถึงจะใช่ถึงจะถูกต้องเนี่ยตามนัยยะตามแนวทางของพุทธศาสตร์พระเจ้าพุทธเจ้าเป๊ะเลยฮะตรงนี้อ้าวลุงก็มันเป็นอาชีพอ่ะมันส่งก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วกันอาชีพเขาอาชีพเราคืออาชีพส่วนอาชีพแต่กฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เรื่องหนึ่งใช่สิ่งนี้ไม่ควรกระทำต่อมนุษย์ด้วยกันถูกต้องครับเช่นรัสปูตินอย่างนี้เออที่สะกดยานอวกาศยานอะไรจรวดล่วงเลยก็เมื่อปี57หรือ25หรือไงเนี่ยปีนั้น25หรือ35เนี่ย25มากกว่าสังเกต
อเมริกาส่งขึ้นไปนะมั้ยครับนั้นจะมีครูด้วยนะครับไปประมาณสักกี่นาที 2-3 นาทีมั้งครับโตนั่นน่ะนั่นคือเรื่องจิตครับนะสรุปก็คือว่าไม่เหมาะสมแล้วกันสำหรับใครก็ตามถ้าเป็นการทำลายแล้วก็แปลว่าขออนุญาตครับพระพุทธเจ้าจะห้ามโดยเด็ดขาดครับพระพุทธเจ้าจึงห้ามสารุสิทธิ์แสดงฤทธิ์คือตรงนี้เองครับผมครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ให้ปัญญาของผู้คนครับก็บางท่านบอกว่านี่คุณลุงหนูทำตามแล้วหนูเหงื่อแตกเอาโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนี่แหละที่ต้องการให้พี่ใช่ใช่พี่ชีนเมื่อกี้แล้วดีชีนแล้วบอกว่าให้ไปทำทาวบ้องไปทำหน้ากากไปทำขยะที่บอกว่าซึมเศร้าเมื่อกี้เนี่ยใช่นั่นแหละครับตามเลยครับคือถ้าเป็นผมผมก็จะมองว่าตัวของสารเคมีมันกดทับถูกต้องครับไอตัวที่ว่ากินเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะลุงนั่นแหละเม็ดเดียว2เม็ดนั่นแหละตัวแสบเพราะอะไรครับคนให้นะฮะคนให้เขาไม่ได้ทานนะลุงแล้วเขาว่าให้ตามที่เขาเรียนมาอย่าลืมนะว่าการเรียนมากับความเป็นธรรมชาติมันต้องคนละอย่างนะมันคนละทิศเลยครับผมเสร็จปุ๊บคนที่ทานก็เข้าใจว่า1ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไม่รู้จักตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไปให้เขาช่วยคำว่าไปให้เขาช่วยตรงนี้ผมให้เครดิตว่าเราไปหาเขาเองครับถูก2ก็คือว่าพอเขาให้อะไรเรามาเราก็หวังว่ามันจะไปต่อได้คือปลดเปลื้องเราได้ที่ไหนได้มันกลับกลายเป็นว่าได้โรคเพิ่มนะครับสองก็คือเรื้อรังสามก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยลุงใช่ imagination จินตนาการความนึกความคิดสร้างสรรค์อะดรีนาลีนเอนดอร์ฟินที่เขาว่าหายเกลี้ยงเลยล่าสุดผมเจอเคสคนหนึ่งนะครับเป็นถึงขนาดที่ว่าทานยามารู้สึกอย่างเดียวแต่ไม่รู้ภาษาที่มาเจอคุณลุงนะฮะเออใช่ใช่ใช่แล้วไม่หน้าที่การงานสูงมากสองบุคลิกภาพดีมากถ้าเขาถ้าเครียดมันเสียทรงอะลุงมันเสียความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นภาพลักษณ์ไปเลยอะแล้วก็กลายเป็นหูเป็นซอมบี้เออนี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะฮะคลิปของคุณลุงที่เป็นคลิปต้นทางที่ทำให้ทุกคนมารวมกันตรงจุดนี้คือผมเรียกว่าไบโพล่ามันล่ามโซ่ไว้แล้วก็ซึมเสามันผูกติดกับเสาเออผมบอกว่าตัดทิ้งเลยเพราะรุมหอกไม่ยอมรับคำว่าโรคใช่เราไม่เข้าใจตัวเองเท่านั้นเองจบโธ่มันมีความสับสนเชิงความนึกคิดเพราะว่าจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นกับวัยทำงานครับลุงมากที่สุดแต่ถ้ามันส่งผลและสะสมไปถึงตอนปลายกับจะล็อกก็คือโอ้โหซอมบี้เลยซอมบี้เลยครับคุณลุงและยิ่งแก้ปัญหาในเชิงของวิทยาจบเลยเพราะว่าเราเป็นธรรมชาติโธ่เนี่ยนะไม่ได้กล่าวโทษเขาแต่ว่าเขาก็ยังไปไม่ถึงคุณลุงใช่นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้นะฮะลุงหมอประจำแผ่นดินนี่แหละทำขยะใบใหญ่นะครับอาสามาไขความเข้าใจแล้วก็ปลดล็อกได้ทันทีด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งนะฮะก็คือเตรียมเลยครับว่าถ้าทานเคมีมานั่นแหละครับคือตระกูลยาฆ่าหญ้าใช่มันจะปลดบังความรู้สึกทุกอย่างตามกฎของแอลมี่ลอบอกไว้ว่าความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดบันทึกแก๊กในขณะเดียวกันที่เราจะคิดมันคิดไม่ออกมันไปต่อไม่ได้เจอเรื่องไม่ดีมาจากเรื่องนอกตัวมาอยู่ในตัวก็แยกแยะย่อยไม่ได้ไม่มีวันเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ซึมเสาแล้วก็ไบโพล่ามมีความต้องการสูงเสร็จปุ๊บชนเพดานไม่ได้ตามที่เราอยากได้นี่โดยรวมๆเพราะว่าปัญหาของทุกคนมันหลากหลายมากเอาว่าไม่ต้องไปสนใจมันเรามาว่าจะทำอย่างไรเราจะก้าวข้ามนี้ผมบอกเทาบ้องกับเขย่ายักษ์เสร็จปุ๊บต้องเลยนะครับอันนี้สำคัญมากถ้าเป็นผมเหมือนกันงดเคมีครับคุณลุงต้องงดเพราะมันเป็นตัวด่านแรกที่มันบดบังความธรรมชาติได้คือธรรมชาติไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ครับมีแต่ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นหรือมีผู้ที่มีความเฉพาะตัวความสามารถสูงเช่นรายการแบบนี้ที่จะเข้ามาคลีนแอนด์เคลียร์ได้ตัวของเจ้าตัวคืออะไรคุณลุงก็ต้องรักษาตัวเองได้ก่อนแน่นอนแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยก็เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเอามานำเสนอสู่สาธารณชนก็ไปผ่าน Facebook ไปผ่าน YouTube มันไม่ไปลงไม่ใช่แพลตฟอร์มของมหาชนกว่าจะได้ไลเซนส์ของ TikTok มาตอนนี้ก็เนี่ยฮะเหมือนกลุ่มแตกเพราะฟังทางฝั่งวิทยาผมว่าน่าจะยอมแพ้แล้วนะครับกฎเกณฑ์การดูแลมนุษย์ก็ WHO ขออนุญาตไอ้อ้างนิดนึงผมเชื่อว่าตอนนี้อย่างประเทศเดนมาร์กประกาศแล้วว่าวัคซีนขอหยุดผอ.หรือรองผอ.ที่เป็นผู้หญิงล้มทั้งยืนเลยลูกเอาการที่เราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเราเนี่ยครับผมว่าตรงนี้หนูอยากหยุดอาการโทรมาสิครับผมโทรมา029859886เรื่องเจ็บกระปวดจะไวลงใช่ถ้าเรื่องของฐานความนึกความคิดจะไวมากครับเรื่องของฐานทางกายถ้าเป็นเรื่องของ
อัมพฤกษ์อัมพาตจะช้าสะสมเยอะแล้วตัวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่าตัดผ่าตัดโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดครับผมแต่ถ้าทางที่ว่าเนี่ยครับพวกเจ็บกับปวดจะไวมากครับครับต้องการช่วยคนกลุ่มนี้เพราะมันช่วยกลุ่มเรียนรู้กลุ่มทำงานนะฮะอายุสิบต่ำกว่า10-40นี่ฮะต้องการช่วยมากๆจริงๆครับเพราะว่าอนาคตของชาติฝากไว้กับท่านทั้งหลายนะอย่าลืมครับถ้าไม่รอโทรตอนนี้ครับทุกคนครับเขียนความทุกข์ของตัวเองในใจนะครับตอนนี้ครับเขียนออกมาลงมาสู่หน้าจอผมจะได้ลำเลียงในการที่อ่านออกไปแล้วเสร็จปุ๊บเรามารอเสียงโลหะของลุงกันว่าหลับตาฟังแล้วฟังเสียงการสั่นสะเทือน vibration ของคุณลุงเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรในระยะยาวๆในช่วงยาวๆครับผมเขียนมาได้เลยนะครับระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับเราเริ่มเลยตรงนี้ดีกว่าเรื่องเสียงนะฮะโอเคนะพร้อมนะครับทุกคนทุกท่านเสียบหูฟังให้หมดนะครับเสียงผมเนี่ยมันจะมีความวิจิตของมันเองครับผมนะไม่ต้องมีภาษาอธิบายมันเป็นภาษาความรู้สึกลึกๆนะครับภาษาความรู้สึกเป็นภาษาธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในรูปแบบพวกนี้เอาไว้ก่อนในเบื้องต้นมันเป็นพื้นฐานครับผมนะลองดูนะครับเรื่องเสียงนี้จริงจริงแล้วมันจะมาจากนู่นบิ๊กแบงครับผมเสียงแตกอย่างรุนแรงมากเสียงเหล่านั้นก็ซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมภาษาเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกแต่ผมจะรู้เพราะผมเป็นคนที่บอกว่าความเร็วของแสงกับเสียงจะมีความเร็วเท่ากันแต่อยู่ในท่ามกลางของอวกาศเท่านั้นเห็นไหมมันมีเงื่อนไขอยู่ในอวกาศเท่านั้นมันบิ๊กแบงมันแตกมาในท่ามกลางของอวกาศเพราะฉะนั้นเสียงจึงมีคุณลักษณะพิเศษมากๆคือตรงนี้ครับท่านครับเอาฟังไปเรื่อยหายใจตามปกติครับอย่าเกรงเนื้อเกรงตัวนะครับค่อยๆ move ตัวนิดนึงขยับเคลื่อนดียิ่งดีฮะนะพลังงานเสียงมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าหูสู่ใจมันเข้าไปสู่ทั้งทิชชู่คือเนื้อเยื่อทั้งเซลล์เลยครับมันมหัศจรรย์มากมันเป็นโครงข่ายแบบใหญ่เป็นมุมฮะตรงนี้นะมันเป็นจะพูดไงถ้าภาษาเคมีเขาบอกว่าเป็นพันธนาการนะแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาของฟิสิกส์นะมันก็คือในเรื่องของ energy pure energy เนี่ยมันจะเข้าไปในทุกส่วนทุกเซลล์เลยแหละครับนะแต่เป็นภาษาของความเข้าใจซึ่งกันและกันคือความรู้สึกที่ได้รับโดยตรงเนี่ยจากหนักตัวมันจะกลายเป็นเบาตัวเนี่ยในภาษาลุงอย่าเป็นอย่างนั้นมันจะเบาตัวมันจะโล่งเฮ้ยอย่างเงี้ยนะขอให้มีมิติทางด้านความลึกๆเข้าไปตามเสียงที่มันมาจากก้นหอยนะเสียงเนี่ยครับฟังให้เป็นก้นหอยให้ได้มันจะไปล้างบันทึกในหลุมดำของสมองหลุมดำ
ภาษาลุงภาษาแปลกมากนะครับในสมองเราเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์มันจะเป็นหลุมดำนะครับพอไหมอีกชุดหนึ่งครับมาในเชิงองค์ความรู้กันหน่อยนะครับทางด้านฮูนะครับเขาบอกว่านี่คือเป็น internal energy ฟังให้ดีนะครับแปลว่าในตัวของท่านในตัว internal คือ insight ในตัวในใจของท่านมันมีอยู่แล้ว energy ตัวนั้นโอเคนะแล้วลุงเนี่ยก็คือปลุก energy ของท่านนะครับปลุกหรือสกิดให้มันตื่นขึ้นมาให้มันทำงานพอมันทำงานปุ๊บเฮ้ยเหงื่อแตกวะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมันเบาตัววะเฮ้ยหัวเหอะเฮ้ยมันหลุดไปเลยวะเฮ้ยเหมือนกับหลุดโลกโว้ยเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นเช่นนั้นครับท่านนะฮะอีกครั้งนึงฮะ internal energy ส่วนทางฝั่งลุงนะก็ internal จากในตัวลุง internal pure energy ของลุงมันเป็น pure energy ไปเพราะนั้นศักยภาพมันจะต่างกันกับใครก็ไม่รู้เลยครับแต่เชื่อเหลือเกินว่า1ต่อ100ล้านคนเนี่ยสบายเลย1,000ล้านคนสบายเลยสำหรับลุงนะครับไม่มีขีดจำกัดนะขอให้ท่านได้รับกันในรูปแบบในเชิงความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อท่านนั่นแหละเข้าใจตัวท่านเองเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามนัยยะที่ลุงกำลังสื่อสารให้กรุณาพิจารณาตามอยู่ในขณะนี้ไหวมั้ยครับไหวนะนานนะครับต่อไปนี้ท่านก็ส่งสัญญาณผ่านจอมาครับทีนี้พูดผ่านจอนะครับรู้สึกอย่างไรกรุณาอธิบายเรื่องละต่อไปนี้ท่านก็ส่งสัญญาณผ่านจอมาครับทีนี้พูดผ่านจอนะครับรู้สึกอย่างไรกรุณาอธิบายเรื่องว่ากดหนึ่งรู้สึกยังไงเนี่ยกดหนึ่งใช่ไหมครับมันง่ายมันกดหนึ่งโป๊ะเข้าไปรู้สึกยังไงอธิบายผ่านความรู้สึกครับทางฝั่งเราจะมีการประมวลผลทั้งหมดครับเชิญครับก็สำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับอยากจะใช้ก็คือไปดูคลิปย้อนหลังคุณลุงได้มีทั้งเสียงและแสงให้ไว้หมดแล้วนะฮะคลิปย้อนหลังก็สามารถที่จะใช้ได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับเราก็ที่เราจะเจอวันข้างหน้านะครับหาเราเจอเองเจออะไรเจอความไม่สบายตัวนะครับไม่เข้าใจก็หาเรื่องเอาสักหาก็บอกหาวมาเลยคุณลุงถูกคุณลุงโอ้ยทำไมหนูสบายใจมากเลยนั่นแหละสบายใจมากใช่นะฮะรู้สึกโล่งครับคุณลุงถูกฮะเอ๊ะโล่งนี่ก็เป็นเรื่องของย่อใครอยากลำเลียงดีขึ้นถูกโมเลกุลมันลำเลียงความคิดดีขึ้นถูกต้องครับถ้าหาวออกก็คือว่าย่อขยายดึงอากาศมันลำเลียงดีขึ้นถูกโมเลกุลมันลำเลียงความคิดดีขึ้นถูกต้องครับถ้าหาวออกก็คือว่าย่อขยายดึงอากาศเรียกจุดนี้ว่าอะไรเรียกช่วงทานอสตีดนิ้วดิ่งมันองคาพยพเลยเรากระตุ้นความรู้สึกอย่างเดียวตามกฎเอลมี่รอจำภาษาผมไว้แล้วใช้ได้ตลอดเวลานะครับรู้สึกคุณบันดำนะครับรู้สึกโล่งนะฮะ SLE นะครับคุณพัฒานิดนะครับโล่งเบาสบายค่ะคุณกิตสนัทนะครับสบายมากสงบค่ะนะครับเพิ่งมาใหม่ครับคุณเมย์บอกว่าคุณลุงหนูหาวดังมากเลยดีมากมากเลยครับท่านมันกำลังขับอย่างแรงเลยพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านมันสะสมมาเยอะเลยบัดนี้มันทำงานมันโอ้โหเหมือนกับปล้นเลยแหละครับปล้นกันเลยแหละครับคุณหนูจันปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเตาตัวแล้วค่ะหนูขอบคุณคุณลุงและทีมงานไม่ต้องขอบคุณเสียเวลาเขียนใช่ไปต่อเลยครับได้อะไรแล้วเอาไปใช้ครับเอาไปใช้
บอกหนูเพิ่งเข้ามาเจอคุณใบเฟิร์นว่าหนูเป็นซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันไม่กินไม่นอนเพราะว่าไปทำทาวบองแล้วก็งับอากาศเขย่ายักษ์จบแล้วพรุ่งนี้มาเจอลุงใช่เนี่ยเสร็จจากนี่ไปเข้า YouTube กดคำว่าทาวบองกับเขย่ายักษ์เดี๋ยววิ่งวิ่งหาเอาเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแต่ขออย่างเดียวว่าต้องลดหรือเลิกละสารเคมีถ้าเป็นผมเพราะตัวนี้มันจะบล็อกธรรมชาติมนุษย์ครับลุงถูกต้องมันเป็นตัวแสบวันนี้เขาเซ็นสัญญากันแล้วเขาทำอะไรกันน่ะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของทุนกับวิชาการถูกต้องผูกขาดเก็บกลุ่มข้างบนเขาอนู่นนี่นั่นนะครับไม่อยากจะไปพูดอะไรมากเดี๋ยวเข้าตัวนะครับร้อนรูปวูบวาบเฮ้ยลุงทำไมมันร้อนอ่ะแน่นอนครับปฏิกิริยาตัวนี้มันโต้ตอบวูบไวมากวูบวาบทันทีนี่คือพลังงานความร้อนด้วยมันได้ในทีเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการสูดหายใจของท่านด้วยครับว่าวูบวาบเนี่ยตอนนี้คุณลุงฮะช่วยสั่งให้ผมหายหิวไม่อยากอ้วนอย่าเลยสั่งแน่นอนอย่าเลยครับตอนนั้นไม่ใช่วิถีทางด้านนี้นะมันจะเบิร์นเองครับพลังงานมันจะเบิร์นน้ำตาลเบิร์นไขมันของมันเองครับลุงอย่ายาวเพราะว่าข้อมูลเยอะมากเออเชิญเชิญขออีกรอบได้ไหมลุงอยากจะได้จังเลยเราบอกบางคนบอกขนลุกลุงพอขนลุกนี่แหละฮะเนี่ยอิมเพรสชันเกิดแล้วปฏิกิริยาโต้ตอบโดยทันทีใดนี่มันเขาเรียกว่าเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยสถานเข้าไปในหัวใจเลยครับคุณลุงใช่ใช่การวนที่ขันเข้าตาสว่างโล่งถูกต้องลุงได้ทั้งองค์คาพยพในตัวนะจิตทั้งความสว่างนะครับนี่ต้องครับครับผมมันจะไปต่อได้นี่คือปัญญาแหละครับนะครับคุณหมอบัวบอกว่าบัวกับพี่กิจดีมากๆครับคุณลุงโล่งเบาสบายหายเลยแน่คุณรัฐาบอกว่าเบาตัวร้อนตัวในตัวเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอยากจะขออีกสักรอบอะครับคุณลุงก็ด้วยความยินดีนะเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะให้ก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเช็คให้ชัวร์ว่าสิ่งที่ลุงให้นั้นคือเรื่องที่ดีครับแล้วแชร์ไปเลยครับครับผมกดติดตามแล้วแชร์หัวใจคอมเมนต์อีเดือดเถิงไปเลยครับเพื่อแผ่แบ่งปันครับสิ่งเหล่านี้รีบบอกให้เพื่อนโควิดเรารู้ลุงนอนอยู่เขากักตัวโอ้โหน่าสงสารมากลุงรู้ไหมว่าที่ไปกักตัวนะครับนั่นคือมนุษย์ที่กำลังจะเพิ่มความร้อนในร่างกายคือคุณลุงเคยบอกว่าอิมมูนิตี้มันจะดีขึ้นนะถูกต้องครับแต่ไปถูกสารเคมีกดเอาไว้กดตั้งแต่อะไรมีเชื้อยันไม่มีเชื้อแล้วนะทีนี้จะกลายเป็นมนุษย์ซอมบี้แล้วนะลุงแน่นอนโอ้โหนี่ถ้าลุงไปยืนกองหรือว่าใครก็ตามที่มีเพื่อนติดโควิดอยู่ตอนนี้เอาโทรศัพท์นี้วิ่งไปความใช่เลยครับใช่เลยของวงสนทนาแล้วแชร์แซร์เข้าไปเลยแล้วแซงเข้าไปมันจะไปช่วยยังไงลุงเปิดดังๆได้ยิ่งเกี่ยวเอเนอร์จีวัคซีนถูกต้องครับผมโทนะก็คุณจิตรานุชนะครับบอกว่ารู้สึกว่าโล่งทั้งตัวหูลุงทำไมมันทั้งตัวทั้งหัวเลยครับลุงก็บอกแล้วไงบอกว่าลุงมันจะไปทั้งตัวไปทั้งทิชชู่ไปทั้งเซลล์ทั้งหมดบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะกินหมดใช่เรืออะไรรถทั้งคันเลยครับลุงถูกต้องครับทำไมมันส่งอะไรขนาดลุงคือศักยภาพของ PE เนี่ยมันโอ้โหมันมากจริงๆครับครับมันรุนแรงแล้วให้ประโยชน์จริงๆครับไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีฮะทีนี้ปัญหาของบางคนที่ตอนนี้นะครับก็คือฐานกายติดล็อกตากระตกนู่นนี่นั่นผมบอกว่าให้ทำตามคำบอกก่อนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่ใกล้กันนะครับจุดที่มันสำคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องลงเรือลำเดียวกันให้ได้ก่อนครับ1หูฟังพร้อม2หลับตาฟัง3ไปตามคำบอกถูกแล้วรอผลความรู้สึกของเรานั่นแหละใช่เป็นตัวตอบเองครับถ้าเราจะมุ่งจะวิ่งไปวิ่งไปไม่เจอหรอกครับเพราะลุงหมอตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ใดที่1แล้วครับอยู่ในอากาศนี่ครับก็คือกินอากาศนะครับแล้วนี่ยังไม่ได้บอกเรื่องการเข้าอากาศการขยับแล้วก็ทาวบองนะครับตอนนี้เรามาเอาเสียงของโลหะลุงของคุณลุงดื้อเลยสำหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาใหม่รอบต่อไปเตรียมตัวถามว่าทำยังไงผมแนะนำไปปิดไฟครับเสร็จปุ๊บนอนราบใส่หูฟังให้เรียบร้อยหลับตาพร้อมเมื่อไหร่แล้วส่งสัญญาณมาว่าพร้อมกดหนึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยหายใจตามปกติผมเรียกว่าหายอากาศครับเสร็จปุ๊บตามเสียงลุงครับฟังลุงเนี่ยนะครับถ้าจะฟังไม่ต้องเอาเข้าใจขอให้เป็นเสียงลุงแม้แต่เป็นเสียงที่มีภาษาลุงพูดไปเรื่อยนี่แหละครับฟังไปเลยครับหลับตาฟังอย่าไปหมกมุ่นอยู่ว่าเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นตามที่เขาว่ากันแล้วถูกต้องครับลุงไม่ยอมรับไม่ยอมรับเด็ดขาดเราเกิดมาไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้มานะที่เขาว่านะนะเพราะฉะนั้นลุงจะมาย้อนแย้งให้เกิดชดเชยเขาเรียกว่าเสียดแทงความเข้าใจให้ใหม่ครับให้เป็นตัวเองถูกเราต้องเป็นตัวเองแน่นอนเราต้องคิดได้เข้าใจเป็นรู้สึกดีมีกำลังวังชานู่นนี่อะไรก็ว่าไป
นะครับรอบ2เตรียมตัวอ่ะบท1พร้อมแล้วครับคุณลุงผมไม่ทันจะพูดมากอะไรเลยพร้อมแล้วครับเอาโอเคเอาตอนนี้เราอยู่ที่ TikTok 185ที่ YouTube 109นะครับแล้วก็ที่ Facebook มีคุณพ่อนะครับมีพ่อท่านนึงเป็นห่วงลูกมากเลยนะครับเกี่ยวกับว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเข้าไปเป็นโรงพยาบาลซะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความนึกความคิดถ้าคุณพ่อได้ยินเสียงผมอยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณพ่อครับผมคุณลุงพร้อมพร้อม3 2 3 2 go ใจให้เข้าให้ส่งเสมอไม่ต้องเร่งนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับขยับเนื้อขยับตัวทุกส่วนได้ยิ่งดีเพราะจะเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายนะมันจะคลายออกคลายออกของมันเองครับโดยธรรมชาติของพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปกระตุ้นเข้าหูสู่ขั้วหัวใจหัวใจมันตัวสูบฉีดเลือดเลือดจะไปทุกๆเซลล์ของร่างกายมันจึงไปทั่วร่างกายก็ตามนี้แหละครับสิ่งที่มันเหนือสิ่งอื่นใดมันจะเข้าสู่ระบบประสาทคำว่าประสาทนั้นขอให้เข้าใจว่าเป็นไฟฟ้าสถิตจำเลยครับนี่ภาษาลุงล้วนไฟฟ้าสถิตจำเลยครับนี่ภาษาลุงล้วนๆเลยนะไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในระบบเนิร์ฟนะนิวโรแล้วก็เบรนครับผมนะมันจะไปเลยหัวเหอเนี่ยมันจะล้างไปหมดนี่ขยับตัวก้มเงยแงนว่าไปหัวไหล่ถ้าหากว่าเป็นการยืนอยู่ก็เต้นมั่งกระโดดลอดเต้นโอ้โหมันจะสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วตัวเลยล่ะครับส่วนคนใดที่หาวก็สูดอากาศเข้าไปมันปื๊ดเพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะตอนนี้นะครับต้องการเบิร์นต้องการเผาไหม้ต้องการให้ระบบที่เขาเรียกกันว่าเมตาบอลิซึมมันทำงานแล้วมันสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาก็คือภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาหรือทุกๆไวรัสทุกๆมันจะไวรัสเล็กใหญ่ไหมเกาเราไม่สนโอเคไหมเรามารักษาตัวเราเองโดยวิธีของเราวิธีของเราคือวิธีธรรมชาติโอเคนะแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดในร่างที่มันจะเข้ามาสู่ร่างกายเราหนึ่งในนั้นให้มันยุคทันสมัยก็คือไวรัสโคโรนานี่เองครับนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะรับเต็มๆครับ
เอาละต่อไปนี้ถามกลับโอ้โหสองรอบนะเนี่ยวันนี้นะใช่ครับลุงเอาเชิญครับหรือว่าสมุทรทานเราเยอะมากครับเหรอความต้องการเยอะความทุกข์มนุษย์รอไม่ได้ลุง 80% ลุงให้ถึงขนาดนั้นมนุษยชาตินะวันนี้นะครับครับผมครับก็ผมอยากจะให้คุณลุงได้ยินกระทู้นี้นะครับของกระทู้หนึ่งซึ่งเป็นกระทู้ที่งดงามมากเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยครับกระทู้ที่จะส่งเสริมสลับเคลติเพื่อก่อหรือนำเสนอสิ่งใหม่เนี่ยเจอน้อยมากเพียงแค่ 1% ครับนะครับเรามาดูว่าคุณ BMX Channel บอกว่าขอโทษนะครับถ้าไม่สูบบุหรี่ออกไลฟ์สดจะดีมากเลยครับคุณลุงขอโทษนะครับครับผมถือว่านี่คือกระทู้ที่ดีที่สุดใน3โลกที่ผมเคยเจอในโลกใบนี้ เพราะว่าอะไร คือหลายครั้งอ่ะเจอก็คือด่าเลยกลางเกรียนนู่นนี่นั่นด่าพ่อล่อแม่ไผ่หูลากเหมือนเราไปฆ่าใครตายประมาณนี้ คุณลุงช่วยกรุณาได้อธิบายคุณพี่ BMX และผมขอเลยนะครับว่าถ้าพี่ BMX ไม่สบายขอเป็นซุปเปอร์ VIP เลย ทีมแอดมินยกให้เลยเพราะว่านี่นะเราต้องส่งเสริมสังคมกระทู้แบบนี้ครับ มันถึงจะขับเคลื่อนสังคมไปต่อได้ไม่ใช่ไปเจออะไรก็ตามที่มันโอ้โหเขาเรียกบูลลี่บ่อนทำลายครับ ขอบคุณครับคุณลุงเชิญครับขออนุญาตอธิบายนะเรื่องของสูบบุหรี่จะดีฟังกันดีนะครับคือโลกใบนี้เขาสร้างกันอย่างนั้นนะถ้าผูกเน็กไซใส่สูตรมาสูบบุหรี่มันน่าเชื่อถือเหลือเกินลุงบอกไว้เลยว่าทำตัวให้มันต่ำเตี้ยเรียดินมากที่สุดเท่าที่ทำได้นี่คือเรื่องราวของที่มันเป็นธรรมชาติดิบๆของลุงก็แล้วกันนะเพราะนั้นต้องปลูกธรรมชาติขึ้นมานะครับโอเคทัศนคติมันถูกฝังฝมมาว่าสูบบุหรี่ไม่ดีสารพัด108ไม่ดีเอาหลักกลับมาหาความจริงบุหรี่ถามจริงเนี่ยมันเป็นต้นยายาคือพืชเห็นไหมครับยาคือพืชไอสไตล์สูบนะให้รู้สูบไปเห็นไหมครับมาใช่นะเอาล่ะถ้าบอกว่าลุงจะมองเห็นประโยชน์ของมันไอที่เขาว่าไม่ดีสิ่งนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวหนักเลยล่ะนะเขาบอกสูบบุหรี่จะเป็นโรคนั้นโรคที่สารพัดโรคความจำเสื่อมมั่งโรคเพศอะไรต่างๆนะโอ้โห108,000ทั้งหมดที่เขาว่านี่ลุงไม่มีที่เขาว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขออนุญาตท่านรู้ไหมลุงตัวลุงนี่คือตัวมาพิสูจน์สิ่งที่เขาว่านั่นนะนะเรื่องมองกลับข้างกันเพราะการกระทำที่ว่าเนี่ยจะเป็นการโชว์ได้ไหมคิดในด้านหนึ่งนี่แหละคือนักพิสูจน์ตัวจริงนะให้รู้ไว้ดูงอกด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าต้นไม้พืชเป็นยาถ้าหากว่าจะเอาคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเป็นตัวตั้งถ้าลุงบอกว่าลุงเป็นคนแยกธาตุได้ล่ะลุงก็จับคาร์บอนมันออกมาเป็นเข่งนึงโอเคไหมเอาตัวคาร์บอนมาเป็นเชื้อเพลิงซะแล้วตัวคาร์บอนไดออกไซด์โทษเอาตัวออกซิเจนมาเป็นทำให้ตัวเพลิงนี่มันติดนะติดไปว่ามันเพลิงมันสืบเนื่องกันนะครับไฮโดรเจนอยู่ไหนไฮโดรเจนคือความร้อนในตัวเองนั่นนะครับพ่อแม่ให้มาตัวนั้นไฮโดรเจนมันมาจากพันธุกรรมมันมาจากกระบวนการของ DNA RNA นู่นตัวไฮโดรเจนโอเคไหมต้องเข้าใจให้ได้ภาษาลุงไม่มีใครพูดเหมือนลุงหรอกเขามีแต่สร้างให้เกิดความกลัวเสร็จแล้วเขาขายยาใช่ไหมล่ะทีนี้เขาสร้างให้เกิดความกลัวเขาคือใครนู่นนะฝั่งตะวันตกนั่นนะครับบ้านเราก็เฮาสารพาตามเขาออกกฎหมายควบคุมกันให้เละตุ้มเป้ไปหมดไม่เป็นไรความจริงนักบุหรี่มันเหม็นลองมาอยู่ใกล้ลุงสิเหม็นจริงไหมทีนี้ท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมไม่น่าจะเป็นไวรัสนะติดต่อถึงกันมันจะเป็นไวรัสก็คือทัศนคติเท่านั้นเองเพราะว่าถูกสั่งสมมาเป็นเช่นนั้นโอไหมกลับมาเถอะครับกลับมาเรื่องของการในรูปแบบที่มันธรรมดาธรรมชาติตามที่ลุงตามที่แอคของลุงที่ให้ไว้เป็นตัวประกอบด้วยนะอยากจะให้มองทางด้านนี้ซะมากกว่าส่วนคำว่าโทษนู่นนี่ขอให้ลุงรับแต่พี่รู้แต่ผู้เดียวก็แล้วกันนะเห็นไหมคนอื่นก็ไม่น่าจะจุดๆๆได้ลองคิดในรูปแบบนี้ลองดูครับท่านแล้วจะรู้ว่าแค่หลักการคิดเท่านั้นเองมันก็ไปกันได้วะประมาณนั้นครับพอได้ไหมครับเรื่องนี้ยังไงก็ตามที
ก็ไม่อยากจะให้สังคมเสื่อมเสียไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโอเคไหมลูกหลานก็จะทำตามลุงเพราะว่ายังไงก็ไม่เหมือนลุงอยู่บนข้ามแหละเพราะมันนั่งคนละจุดคิดคนละอย่างเห็นไหมท่านคิดมาผมคิดสองด้านทั้งไปและกลับทั้งไปสุดและกลับโอเคไหมลุงคิดสองด้านเสมอนะครับ yes กับ no โอเคประมาณนั้นนะครับหรือดีไม่ดีประมาณนี่หลักการคิดของลุงก็เป็นหลักนี้มาตลอดในการที่ดำรงอยู่และดำรงต่อไปแล้วมาถึงมันนี้แล้วก็มาเจอกันที่หน้าจอติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเนี่ยเชิญครับฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าฟังเข้าใจง่ายหรือเปล่าผมจะบอกงี้ครับว่าคุณลุงใช้เฮิร์บหรือพืชเนี่ยครับหนึ่งเป็นยาส่วนทัศนคติของการเหม็นคนสูบบุหรี่หรือรังเกียจกลิ่นบุหรี่แยกกันให้ขาดนะครับได้กลิ่นแล้วเหม็นกลับรังเกียจกลิ่นกับความคิดมันคนละโซนสามคือเราถูกยัดมาตลอดว่าบุหรี่เป็นมะเร็งซึ่งไม่ผิดเลยเพราะคนรอบตัวเราเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกระลุงออกด้วยได้สองก็คือลุงออกไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ใครถ้ายังไม่สามารถแยกธาตุได้เรากำลังพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่นะครับมันท็อปของท็อปเลยนะวันนี้และนี่คือผลสรุปของศักยภาพที่ลุงใช้โลหะสั่นสะเทือนแล้วผ่านความรู้สึกไปถึงท่านได้อย่างไรผ่านหน้าจอไม่เอะใจบ้างเหรอครับความสามารถอย่างไรผ่านหน้าจอไม่เอะใจบ้างเหรอครับความสามารถมันยันตัวสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ย้อนแย้งอยู่เพราะเราถูกบ่มเพาะมาล่อหลอมมาให้กลัวสร้างความกลัวไว้ก่อนแต่ในขณะกันเขาเอามาทำเป็นพาณิชย์เขาก็เอามาทำเป็นพาณิชย์เขาก็เอารูปของความเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บแล้วเขาขายทำไมนั่นคือย้อนแย้งในตัวอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเจอคุณลุงเนี่ยครับคุณลุงสวนกระแสโลกก็คือเรื่องราวของการรักษาตัวเองได้ถูกเขาฆ่าทั้งเคมีที่เขาถือที่เราทานอ่ะหนักกว่าบุหรี่ลุงโอ้โหร้อยแปดเลยไอ้ที่เราให้เราทานนั่นน่ะเออเออไม่คิดไม่ทันได้คิด มันเล็กมันสวยมันดีมันกินตั้งแต่เด็กฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กโอ้โหสาบเบาเขาเรียกว่าบทขยี้ความเป็นธรรมชาติมนุษย์หมดเลยลุงไอตัววัคซีนที่ว่ามานะครับเสร็จทีนี้ถามว่าลุงที่ลุงพูดเนี่ยมันศาสตร์อะไรอ่ะหนูไม่เคยได้ยินหนูอยากจะรู้จังเลยครับคุณลุงศาสตร์อะไรครับเนี่ยลุงแยกศาสตร์ไว้ทั้งหมด4ศาสตร์นะครับอ้าวถ้าอยากจะรู้ศาสตร์นะครับเปิดให้ดูให้เป็นเรื่องราวสักนิดนึงเพราะว่าไหนๆก็เรามาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับจะปิดบังได้ทำไมล่ะครับนาที่นี่มันเปิดเผยได้หมดแล้วจ้าครับศาสตร์ต่างๆนะครับนี่คือศาสตร์ของลุงนะครับเห็นไหมภาพในจอเห็นครับเห็นครับเห็นนะเห็นได้นะเอาละ first step เลยเป็นศาสตร์ด้านจิตครับเพียวจิตจิตคือภาษาไทยนะครับลุงยกไปให้สูงที่สุดเพราะว่าลุงคือคนไทยนะครับต่ำลงมาก็คือ pure energy พลังงานบริสุทธิ์นะครับต่ำลงมาคือ pure spirit pure spirit เห็นไหมก็คือจิตบริสุทธิ์ต่ำลงมาทีคือ super nature ไอ้ nature ที่พูดถึงกันเนี่ยสกัดภาพตัวนี้มันจะเหนือกว่า nature จึงกลายเป็น super nature power ก็ได้ power nature power super nature ก็ได้แต่จะใช้เผื่อกันนะครับแล้วมาถึงตัวนี้ metaphysicsนี่ถือสูงสุดแล้วฮะผมจะเรียกมันว่ามันหายตัวมันปุ๊บปั๊บทันทีทั้งหมดเนี่ยฮะเฮ้ยมันทำไมถึงหายไปฟึบอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บทันทีเพราะพลังงานมันบริสุทธิ์ทีนี้ศาสตร์ลงมาทีก็คือตามมาก็คือธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ของธรรมชาติท่านทั้งหลายรู้ไหมเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นศาสตร์ด้านสูงสุดนี้มันจึงมารักษาตัวท่านได้คือเป็นธรรมชาติให้เบาตัวโปร่งโล่งและสบายๆอย่างเงี้ยต่างนี่คือสายศาสตร์เมื่อกี้ครับมีสะกดจิตสะกดจิตขึ้นหนึ่งในสายศาสตร์น่าจำด้วยครับและศาสตร์ตัวนี้มันจะเหนือกว่าสายศาสตร์อยู่วันยังครับโอเคนะต่างกว่านี่ทีก็คือคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ชาวโลกเรียนกันทั้งโลกไปนี้นะครับเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากครับทางด้านคณิตศาสตร์ในหน้าวันนี้ก็อัลกอริทึมใช่ไหมฮะเป็นศาสตร์ที่มันทำให้ขึ้นอะไรต่างๆนะมากมายไกลก่อนครับที่ไหนได้มาถึงวันนี้ลุงบอกว่าเป็นศาสตร์ที่ต่ำมาในระดับนี้แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ต่ำสุดทีเนี้ยครับทั้งนั้นเขายกย่องทั้งโลกใบนี้มันจะกลับขั้วกันไงก็ขอได้โปรดเข้าใจตรงนี้ลองดูสักนิดถ้าบอกว่าศาสตร์อะไรลุงอธิบายผ่านศาสตร์ที่ลุงมีตรงนี้ให้โอเคครับก็อีกคำถามหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวว่าจริงแล้วอาจจะลืมไปเลยว่าเราลืมผมว่าลืมเมื่อสักครู่บนต้นรายการบอกว่ากลุ่มที่ดูแลมนุษย์อยู่เนี่ยครับก็คือ WHO
ก็ถามว่าดับบินนะวันนี้ WHO เขายกธงขาวยอมแพ้ไปนานแล้วนะครับนานเท่าที่ดูตอนนี้มันกินไปทั่วโลกครับมีเปเปอร์บอกว่าไม่มีรายงานทางการแพทย์รับรองวิธีการของคุณลุงเลยจะเชื่อถือได้อย่างไรฟังให้ดีนะตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะถามจริงนะครับท่านอยู่หน้าจอที่รบการแพทย์ปัจจุบันนี้ไปได้ไหมครับไวรัสโคโรนามันทำมาท้าถึงรังเลยนู่นคิดกลับสิครับท่านไม่ยอมคิดกลับลุงไม่สนเลยฮะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้รู้ไว้พอรู้อยู่แล้วว่าลูกสาวแม่ยายลุงเป็นพยาบาลนะให้รู้ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยนิดหน่อยนั่นมันจะกลายเป็นทับถมกันเอาเป็นว่าเขากับเรากันแล้วกันดีไหมเราพูดกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะฮะ TikTok Family โอเคไหมครับเขาก็เรื่องเขาเราก็เรื่องเราเมื่อเขาช่วยใครได้บ้างเห็นไหมครับต้องมองเนื้อให้ได้มันเป็นภาพใหญ่ครับมันเป็นแมคโครตรงนั้นพวกเราก็คือไมโครเห็นไหมครับไมโครนี่ต่อไปจะกลายเป็นแมคโครให้รู้ไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงฝั่งเราให้ได้เขาคือเขาเราคือเราวิธีแยกคิดครับเราจะมีความสุขนะแน่นอนศาสตร์ของลุงเนี่ยครับมันเป็นจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ลุงอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดโอเคไหมธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติและที่สุดเนื้อสิ่งใดคือพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบด้วยครับศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกเห็นไหมครับรับได้ไหมครับสี่ศาสตร์ที่ว่านี่เพราะฉะนั้นจึงมีศักยภาพสูงก็คือตรงนี้แล้วก็ใช้ในเวลาเดียวกันด้วยครับศาสตร์ทั้งสี่เห็นไหมครับพอไหวไหมครับนี่คือศาสตร์อะไรรวมความรวมทุกศาสตร์อยู่ในที่เดียวกันกันแล้วกันของลุงเอางี้ดีกว่าไหวไหมรับได้หรือเปล่าก็ชื่อขออนุญาตเนี้ยกราบทุกคนทุกท่านว่าเจอลุงหมอกมันจุกเพราะให้ไปดูคอมเมนต์ใน TikTok ลุงโอ้โหตีกันแหลกเลยฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยฝ่ายตรงกลางซัดกันให้เละบนหน้าคอมเมนต์เลยเพราะว่าสิ่งที่เจอลุงมันเวอร์ไปมันทานอสในการ์ตูนอะมันไม่ควรมาอยู่ในชีวิตจริงมนุษย์ตรงนี้ต้องให้เวลากับตัวเราครับเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ตามเขาว่ามาจนเหนียวแน่นหนึบและมันบันทึกอยู่ในสมองนั่นแหละรุ่นต่อรุ่นนะครับที่ผ่านมาข้ามรุ่นเลยผมว่าข้ามชาติด้วยครับครับข้ามชาติข้ามภพมาเลยแหละครับโอ้โหจำธรรมชาติมาหมดมันธรรมชาติของวิทยากับธรรมชาติของธรรมชาติดิบๆเนี่ยมันก็คนละโซนเลยเหมือนกันธรรมชาติดิบๆเนี่ยมีมานานก่อนธรรมชาติที่วิทยาอีกนะลุง ลืมไปแล้วหรือไรเนี่ยเห็นครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ครับอย่าลืมนะว่าคำโคโรนาที่ WHO นี่นะครับตอนนี้ที่น่าสงสารสุดคือคณะแพทย์และพยาบาลทำงานหนักมากนะครับถ้าหากว่าได้พลังงานโดยสุดไปกระตุ้นนะลุงโอ้โหเวอร์ไวเว็บทันทีเอาลุงงอกไปนั่งอยู่ในบรรยากาศของที่เขากักตัวเออใครมีความสามารถเออจะไปด้วยเออจะเปิดปากจะเบิกไปด้วยจะท้าทายไปถึงตรงนั้นโอเคคือนั้นตัวที่600เออลุงงอให้ฟรีเลยเออแล้วนะครับไปนะคือเรียกอะไรรักษาตามสถานภาพยากดีมีจนคนรวยก็เข้าโรงพยาบาลส่วนตัวเอกชนไปเข้ารัฐบาลไปคือมันสูญเสียหลายอย่างมากครับมันผมว่ามองไม่ออกอีกเลยครับว่าถ้าจะเอาเปเปอร์มาการันตีตัวโควิดมันบุกอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นไข่แดงโควิดนิดนึงครับว่าเอาอะไรมาการันตีเปเปอร์ใช่ไหมครับครับฟังให้ดีนะครับเปเปอร์นิดนึงครับว่าเอาอะไรมาการันตีเปเปอร์ใช่ไหมครับครับฟังให้ดีนะครับเปเปอร์เนาะครับเปเปอร์นะสิ่งที่ลุงพูดเกินกว่า20ปีสิ่งที่ลุงมีเป็นลุงรู้เนื่องไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับหรือรับรองได้เพราะศาสตร์นี่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช่ไหมครับศาสตร์เก่าๆใช้ได้ไหมครับถ้าใช้ได้ดีโรคมันไม่ได้เรื้อรังขนาดนี้แหละครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์ที่ดีมันเป็นกันทั้งโลกยังไม่ฉุกคิดบ้างเลยหรือไงประมาณไม่ได้ลุงไม่มีลุงอย่าลืมว่าการฉุกคิดตรงนี้เหมือนกับทำลายกำแพงวัฒนธรรมจารีตประเพณีความเชื่อใดๆทั้งหมดมันเกินกว่าด้วยความเคารพศาสนศาสตร์กลุ่มของศาสนศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้หมดรากพนาโสนลุงมันบอดสนิทมันไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะไปขุด
รากที่มันยั่งลึกไปในความเป็นยิ่งใหญ่ของมันอารมณ์มันต้องกระดาษหนึ่งใบเท่านั้นถึงจะใช้ได้ชีวิตไม่ต้องสนใจมันอย่างนี้หรือเปล่าเอางั้นหรือเปล่าเออทำงั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะคนคนหนึ่งหัวงอกนะครับทำได้ขนาดนี้นะครับส่งเสริมสนับสนุนให้ไปให้สุดล่าให้ฟ้าเหี่ยวเลยทีมส่งไปไกลๆเลยคุณลุง เอาชีวิตของลุงเอาไปคนเดียวเลยกับโควิดไปเลยลุงไปไปลุงแน่จริงลุงไปมาพาไปหน่อยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเข้าไปลุงนำเสนอเรื่องนี้กับกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่โอ้โหมาใหม่ๆเลยเอาให้ดูยังได้สิปะโถที่นึกว่าหาไม่มีทำอะไรไม่มีหลักเกณฑ์หลักการแต่มาใหม่ๆเนี่ยมาเยือนโลกใหม่ๆนะโควิดหนึ่งกระทรวงกับสองกรมกันแล้วกันครับนะครับไปไหนไม่รู้อ้าวพอเราจะอดมาโชว์แล้วไปไหนมีก็แล้วกันนะเอาพวกนี้ก็ได้โชว์ครับตัวนี้มันอยู่ในรูไหนก็ไม่รู้ก็ผมโชว์ภาพเลยผมถ่ายภาพไปด้วยตอนไปยื่นหนังสือนะครับเหรอครับเอามาให้ดูได้เขาถามอย่างนี้แหละไม่เขาพูดอย่างนี้แหละว่าคุณลุงพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะคุณรู้ได้ไงคุณทำยังไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยครับเสนอไปตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ครับขออนุญาตอ่านให้ฟังได้ไหมได้ครับเรื่องขอเสนอตัวเข้าร่วมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยวิธีใช้พลังงานบริสุทธิ์ครับเรียนท่านอธิบดีกรมเอ่ยดีไหมไม่ครับลุงเอาแค่นี้พอนั้นเดี๋ยวก็อี้ร้อนนี่คือช็อปที่1นะนี่1กรมไปแล้วเนี่ยกรมที่2ก็เรียนท่านนี่คือกระทรวงคำนองกันนะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปนู่นเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ใหญ่เลยเบอร์นู่นเบอร์นี่เลยเห็นไหมสองหนึ่งกรมนะสองกรมนี่หายไปได้ไม่รู้อยากเปเปอร์อยากเอาเปเปอร์ใช่ไหมฉาบอยากได้เปเปอร์เสนอตัวไปตั้งนู้นแล้วตั้งแต่วันนู้นแล้วครับเขาไม่สนครับมันเลยหลุดมาหามหาชนลุงเออนี่แหละครับทิกต็อกจึงเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้จะต้องปลุกระดมให้ความรู้สึกกับมวลชนให้ไว้มากๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันหลอยหมดลุงเป็นไปตามเขาว่าหมดคือลุงเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่มีผลประโยชน์เข้ามายุ่งเกี่ยวนึกออกไหมด้วยเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรให้ฟรีทั้งนั้นเลยมันดีตรงนี้มันปลอดโอ้โหนะครับนะลุงก็ว่ามีความภาคภูมิใจนะในการทำงานต้องขอบคุณ TikTok Family TikTok ยูTikTok .com TikTok Company นะครับถ้าไม่มี TikTok ลุงก็คงจะไม่ใช้ภาษาระดับนี้ได้กรุณาพิจารณาร่วมกันโอเคนะครับบางท่านบอกว่าเชื่อครับเพราะบางครั้งหลับตามีแสงวูบว่าเป็นรางความรอบดวงตาผมไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อครับเชื่อตัวเองขอให้เชื่อมั่นในตัวเองครับท่านครับนะขอให้เชื่อมั่นตัวเองทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ท่านเป็นผู้ที่รับโดยตรงเอาตัวท่านเป็นหลักประกันเอาตัวท่านเป็นตัวพิสูจน์เอาตัวท่านเป็นตัวทดลองเพราะการทดลองที่ว่านี้ไม่ได้กินไม่ได้ทำไม่ฉีดมันไม่สูญเสียนิดก็ไม่มีเลยโอเคไหมครับอย่างท่านบอกว่าคุณลุงหนูไม่มีหูฟังหนูเอาลำโพงอัดกระแทกหูได้ไหมก็แล้วแต่จะหาวิธีการครับท่านโอเคไหมมันได้หมดแหละนะก็เป็นทักษะของท่านเองแหละนะครับเขาบอกว่าบางท่านบอกว่าในถ้าคนโดนแทงมาหาลุงเป่าให้หายได้ไหมครับไม่ต้องเย็บแผลโอเวอร์ไปหรือเปล่าครับก็เฟเวอร์ไปนะครับก็ผมเพิ่งเจอคลิปคุณลุงเมื่อวานทีนี้ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคุณลุงมันมีกับทุกคนไหมลุงหรือลุงผูกขาดเดียวเอามาของกลางกันแล้วกันเหมือนกับพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบเป็นของกลางไม่ได้เป็นของใครครับโอเคไหมครับเหมือนกับพระนบีมาเหมือนกันพระอัลลอฮ์คือของกลางไม่เป็นของใครครับเนี่ยเหมือนกับพระเยซูเจ้าค้นพบพระผู้เป็นเจ้าคือเป็นของกลางไม่เป็นของใครแน่ทำนองเดียวกันครับท่านทีนี้ถามว่าคำถามนี้อยากจะรู้มากจังเลยว่าแสงนะฮะแสงที่ลุงว่าโฟตอนโฟนอนแสงเกิดจากอะไรครับอธิบายการเดินทางของแสงด้วยครับโอ้เอางั้นต้องเอาสไตล์เข้ามาคอมเพลแบบนี้ครับเอางั้นเหรอมันจะไปเชิญวิชาการมากเกินไปหรือเปล่าก็ติดนิดนึงเพราะว่าถามแล้ว อย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เสพข้อมูลเคยไปหรือเปล่าก็ติดนิดนึงเพราะว่าถามแล้วอย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เสพข้อมูลไวครับครับเพราะฉะนั้นการต่อไปเนี่ยครับตอบเขาสักหน่อยเพราะแม่เขาหนีเลยใหม่แสงงั้นแสงถามใหม่ครับแสงเดินเกิดจากอะไรอธิบายการเดินทางของแสงด้วยครับสองคำถามครับแสงเกิดจากอะไรตอบเลยครับเกิดเองครับครับไม่มีคำมาสร้างแสงพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างอะไรครับคำว่าพระเจ้าตามภาษามนุษย์ที่พูดถึงพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างอะไรครับแต่พระเจ้าคือข้าคงที่
คล้ายๆกับค่าคงที่เซตซีโร่พระเจ้าคำว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นแสงเกิดขึ้นเองครับท่านครับนะแล้วแสงความเร็วใช่ไหมพี่เดินทางจะได้อย่างไรเดินทางได้อย่างไรแสงนี่มันเดินแสงไม่ต้องเดินทางครับแสงไม่ต้องเดินทางครับเอาแสงอะไรแสงจากดวงอาทิตย์มามันไม่ต้องเดินทางลุง8นาทีอ้าวไอ้ทางนี้ไปอ่ะนะมุนมดต่างๆที่บอกว่าแสงเดินทางได้ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีครับนี่คือเขาว่าครับผมถึงทุกวันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้และไม่ใช่ทฤษฎีไอน์สไตน์ด้วยเออไอน์สไตน์ยังไม่ถึงแสงลงแน่นอนระเบิดก่อนครับเออเออนะไอ้ไม่ใครเคยพูดอย่างเคยได้ยินอย่างนี้ไหมนะฮะแสงไม่ต้องเดินทางไอ้ที่มนุษย์ต่างหากที่บอกว่าแสงเดินทางครับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในสุญญากาศด้วยนะครับผมในอากาศเลิกคุยกันเลยครับแต่ในอวกาศไม่ต้องเดินทางเอ๊ะลุงอ้าวแสงกับสเปซคือสิ่งเดียวกันแสงความร้อนเสียงด้วยลุงใช่แถมด้วยอ้าวลุงบอกว่าแสงกับเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่ากันแต่เดินทางในพื้นฐานของอวกาศนะค่าคงที่แน่นอนและพระเจ้าที่ว่าถึงคุณลุงพูดเป็นภาษาด้วยเป็นเพียงแค่ภาษาและทั้งหมดที่ว่ามาอยู่ในมนุษย์ทั้งสิ้นแน่นอนโอเคต่อครับเมื่อใต้ผิวหนังคุณลุงตอนที่ไวเบรชั่นอยู่ครับทำไมมันยุบยับได้นั่นคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานครับท่านพลังงานวัตถุพลังแปรผันปุ๊บเป็นไดนามิกปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีการนั่งสมาธิกับการฝึกจิตได้พลังงานสุดได้ไหมได้แน่นอนครับถ้าถึงขั้นนั้นต้องเป็นท็อปออฟเดอะท็อปของเมดิเทชันครับแต่มายุคลุงหงอไม่ต้องฝึกเอาความเข้าใจใส่เดี๋ยวนี้เลยรับเอาแดนหลอกกันมาถามตอบเดี๋ยวจะเก็บเองนะครับใช่ใช่โอเคไปทำทาวบอสก็ขย่ายางก็จบแล้วครับนะครับก็สำหรับคำถามโอ้โหยิ่งยาวยิ่งคนเยอะนะลุงก็เสียดายอยากจะให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดมีน้ำลายช่วงคอลุงบอกว่าคือมันเกิดเป็นธรรมชาติมันเองครับพวกนี้เมื่อมันเบิร์นแล้วมันได้ที่ปุ๊บไอ้พวกน้ำลายพวกน้ำลายเขาเรียกเอนไซม์เอนไซม์ชั้นดีสุดคือน้ำลายคุณลายคุณลุงเขาบอกว่าเป็นวัคซีนด้วยแน่นอนเออเอนไซม์ที่เขาว่านั่นแหละทีนี้ถามว่ามันจะกันไวรัสอย่างไรโอ้ภูมิต้านทานมันป้องกันมันเองไม่ต้องอย่างไรครับมันบอกมันเองในท่ามันเองครับไวรัสเขาว่ามันมองไม่เห็นมีใครมองเห็นบ้างอ่ะใช่ลุงเออมันจะปิดกั้นเศรษฐกิจเราแล้วตอนนี้ใช่สิครับแค่เรากลัวภาษารู้ไหมทุกวันเนี่ยครับมีแต่เขาสร้างมาทั้งนั้นเลยลุงครับเขาบอกว่าเอ๊ะมันทำไมไม่ต้องใช้ความเข้าใจใช้ความรู้สึกหลังกระโดดหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับท่านนะความเข้าใจยังเป็นน้องความรู้สึกนะให้รู้ไว้เออความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกเนี่ยมันพัวพันอยู่ตรงนี้งั้นพยายามเอาความรู้สึกของตัวท่านนั่นฟังเสียงลุงเป็นยังไงขนลุกขนพองไหมหัวใจเบาโลกไหมนี่ตรงนี้ต่างหากที่ท่านต้องรับกันเต็มๆเลยมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะมันเป็นตัวท่านเองคือเป็นพูดว่าเป็นเดี๋ยวนะเป็นเครื่องวัดเลยครับเครื่องวัดตัวสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านนะครับก็อันนึงที่แน่นอนการทำงานของคุณลุงจะต้องมี3ทัศนะในทัศนะที่1ในนั้นคือไปโรงพยาบาลดีที่สุดแล้วครับฟังผมหน่อยหยุดเพ้อเจ้อเถอะครับคุณลุงเหรอครับเออดีเหมือนกันงั้นไม่ใช่ลุงแล้วทั้งนั้นนะผมว่าเป็นสิทธิ์อ๋อเป็นสิทธิ์มาถึงว่ากระทู้เขาพิมพ์เข้ามาให้เพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับไปโรงพยาบาลเถอะไปให้หมดเอออย่ามาฟังลุงเลยเออลุงมาเพ้อเจ้อห้ามเขาได้ไหมเนี่ยเออครับคงห้ามไม่ได้เนาะครับเออผมว่าเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลสิทธิ์ของแต่ละบุคคลครับเหมือนเรากินเส้นเล็กน้ำเออหมูเย็นตาโฟครับผมชอบขาหมูครับผมว่าตรงจุดเนี้ยวิจารณญาณหรือว่าความรู้สึกคุณคิดของแต่ละคนนะครับครับมันไปได้เองมันบอกเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครชักจูงและทั้งหมดที่ว่ามาที่นี่ก็ไม่ได้ซื้อขายใช่ฟรีทุกเรื่อง1ไม่ได้ซื้อขาย2แล้วก็ห้ามเชื่ออ้าวลูกขอช่วยดีห้ามเชื่อห้ามเชื่อห้ามเชื่อเลยครับมาเป็นแบบว่าอย่าเชื่อนะมาเป็นแบบว่าอย่าเชื่อนะครับเค้าเรียกเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ดักดานอ่ะ เชื่อก็โง่โอ้โหลุงไม่มีที่ยืนทำอย่างไรจึงจะไม่โง่หาความจริงในความเชื่อและหรือความไม่เชื่อเองสิครับโตแล้วโตแล้วโตแล้วยังโตแล้วโตแล้วยังทีเนี้ยมีคำถามต่อมาครับคุณลุง
เดี๋ยวเราจะจบสักอีกประมาณอีก5นาทีสัก4ทุ่ม40นาทีวันนี้นะครับลุงใช้แสงทำอะไรได้อีกครับแสงมันเป็นพลังงานเป็นคลื่นครับครับต้องยอมรับให้ได้ครับเรื่องแสงใช่ไหมฮะครับมนุษย์โลกเราถ้าไม่มีแสงอยู่ได้ไหมครับไม่ได้น่าเห็นไหมเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยครับต้องเข้าใจในเชิงธรรมชาติให้ได้นะครับไม่มีแสงอยู่ไม่ได้แล้วแสงเป็นธรรมชาติคือแสงอะไรทีเนี้ยแสงพระอาทิตย์ ใช่ไหมฮะครับผมน่าเห็นไหมครับเนี่ยคำตอบน่าจะอยู่แค่ตรงนี้ถ้ามากกว่านี้มันจะกลายเป็นขยะครับก็ถ้าผมเติมผมบอกว่าลุงใช้แสงผลิตฝนธรรมชาติอันนั้นเรื่องธรรมชาติดูใน TikTok เรามี ID ที่2เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมก็คือแอลมี่ลอทุกคนสามารถไปแอดได้เผื่อ ID นี้ล่มลบเค้าเรียกอะไรถูกแบนนู่นนี่เค้าเรียกโลกรับไม่ได้นะครับคำถามต่อไปนะครับเขาบอกว่าก็เห็นด้วยนะครับกับคนเมื่อสักครู่นี้แต่สำหรับคุณเลิฟมอมคิดนะครับเลิฟมอมเขาบอกว่าฟังไว้ครับความรู้ทั้งนั้นลองศึกษาดูเองมีสองหูไงครับมีสองหูเดี๋ยวฟังไว้ลืมว่าปากลุงออกปากเดียวคนฟังอ่ะสองหูสองตาสองจมูกหูสองตาสองจมูกลุงออกเสียเปรียบนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราฟังอะไรสักอย่างแล้วเราเทไปสุดโต่งทั้งด้านใดด้านหนึ่งโอกาสเนี่ยมันเสียโอกาสไปข้างนึงเลยดูสิหนึ่งลุงก็บอกแล้วลุงหนึ่งโรงพยาบาลเขาบอกแต่ฉันจะไปกับลุงเลือกแล้วข้างเขาบอกว่าคุณเลิฟบอกว่ายังบอกว่าฟังไว้นะครับในความรู้สึกเองที่นี่ก็บอกว่าเขาบอกคุณปองบอกว่าก็ความชอบมันแตกต่างกันแต่ผมอ่ะเชื่อลุงบอกอย่าเชื่ออ่ะจะห้ามเชื่อเลยทำไมให้เชื่อเลยทำยังไงลุงเอ้าก็อยากจะตามอ่ะทำความเข้าใจก็พอแล้วเออเมื่อกี้บอกว่าไม่ให้เข้าใจไม่ต้องเข้าใจก็ได้ให้รู้สึกไปเลยเอาถ้าเข้าใจได้โดยการผ่านภาษานะภาษาคือสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันและซึ่งกันและกันด้วยมันอยู่ตรงนี้และถ้าไม่เข้าใจพวกภาษาก็เป็นอุปสรรคของการที่ไม่เข้าใจและทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันด้วยแล้วเราไม่มีทะเลาะกันที่นี่ตรงว่าที่ลุงทำมีใบเซอร์ไหมครับมีใบเซอร์ไม่ยอมรับแน่นอนใบเซอร์ทุกใบในโลกนี้อ่ะยิ่งใบเซอร์ใบโรเบลวะนะลุงทำไมถึงจะไม่ยอมรับนะลุงไม่อยากได้โนเบลหรอครับใบโนเบลน่าคิดเหมือนกันนะเออผมจะโยนไปว่าไบเซอร์ตอนนี้เป็นเรื่องมหาชนแน่นอนรู้ไหมกำลังเล่นกับไบเซอร์เราเวลานี้อ่ะมหาชนนี่คือไบเซอร์ครับใช่ป่าวครับท่านทั้งหลายนี่นะครับก็คือตัวไบเซอร์แล้วเนี่ยและเป็นปัจจุบันด้วยแน่นอนไปใช้ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใช่พรุ่งนี้ก็ปัจจุบันได้ใช่ถ้าเราสื่อสารกันครับผมท่านหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าลองสิลองเลยไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่นะครับทดลองเอาความรู้สึกของเราแค่นี้ก็ตอบโจทย์ได้แล้วอ๋อเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งของคุณยูเซอร์นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าศาสนาพุทธเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ได้พูดงั้นไม่ได้ครับพูดงั้นไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยครับดังนั้นคนอื่นคิดยังไงทางนั้นอ่ะเห็นไหมไม่ใช่เราคนเดียวคิดเป็นของกลางไงหลวงก็บอกว่าพระธรรมเป็นของกลางพระเราเป็นของกลางนะพระพุทธเจ้าคือของกลางใครล่ะครับที่ไปแตะตัวกลางเลยความกลางของกลางคือความว่าง emptiness นั่นเลยครับโยมจบข่าวไหมเนี่ยโอเคเขาบอกว่าที่นี่มีประเด็นมาว่าถ้าร่างกายป้องกันตัวเองได้จริงแล้วทำไมถึงมีคนตายจากโควิดล่ะครับนั่นคือเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ลุงเออเอาลุงไปเทียบเขาไม่ได้ฮะเออนั่นคือเขาเราพูดเรื่องเขาไม่จบนะเอาเออเราพูดเรื่องเราดีกว่ามั้งนะเห็นไหมเราอยู่บ้านหลังเดียวต้องพูดหลังเดียวกันไอ้พูดเรื่องเราใช่ไหมครับครับแล้วเราก็รู้สึกกันได้ด้วยแน่นอนอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้สัมพันธ์กันในทางตรงและทางอ้อมแน่นอนเหมือนเกินอ้อมในออนไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละท่านผมว่านะฮะตรงนี้ผู้ที่มีความเห็นที่แตกต่างกันเองน่าจะดีมากให้เขาคุยกันเองครับอย่ามาถามลุงไม่เกี่ยว เอาเข้าจริงว่าลุงไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาทั้งหมดทั้งคนฟังนะ100ล้านคนนะครับผมเขาน่าจะ brainstorm กันเองว่าอีตานี่มันเกี่ยวกับฉันหรือไม่เกี่ยวกับฉันเออประมาณนี้ครับไปถกกันเองว่าเฮ้ยผมร้อนว่ะเฮ้ยเอ้ยผมกระตุกว่ะเอ้ยผมเหงื่อแตกเอ้ยผมใจสั่นเอ้ยผมสบายตัวผมอยากจะนอนส่วนคนที่ยังจะเปเปอร์ส่วนคนที่ยังนึกคิดอยู่นู่นนี่นั่นผมมองว่าการย้อนแย้งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการย้อนแย้งเนี่ยมันจะไม่เกิดทางใหม่ในการเข้าใจโลกมันก็ไม่เจริญมาถึงขนาดนี้เพราะความย้อนแย้งนั่นแหละโอเคครับเพราะฉะนั้นก็คุณใครจะไปก็ไปเราจะฟังลุงโอเคอ่านไปแล้วนะครับคุณลุงอ้าวฟ
ังไว้นะครับคุณน้อยหนานะครับน้อยหนาว่าฟังไว้ไม่เสียหลายความรู้ทั้งนั้นขอบคุณคุณลุงนะครับคุณลิตาทราบบอกว่าคนเรามี2ประเภทเปิดใจกับปิดใจนะครับคนที่ปิดใจจะเสียโอกาสฟังไว้ไม่เสียหายครับอ๋อนี่คือหลักคิดสลึงก็ไม่ได้เสียมั้ยเนี่ยหรือว่าใครเสียหายที่ว่าเนี่ยลุงคำตอบของลุงตอบเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยครับเกินกว่าด้วยอ่ะถ้าลุงสามารถใช้เสียงแล้วทำให้ฝนตกได้แสดงว่าลุงเก่งเกินกว่าคนทำจุดๆๆครับอย่าไปเปรียบเลยครับนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเลยนะครับครับว่ามันได้ประโยชน์คือจบครับและประโยชน์ตรงนี้นะครับคุณลุงไม่ได้มาไปมีค่าใช้จ่ายไม่ได้ไปรบกวนใครใช่นะครับใครเห็นแนวทางไปด้วยกันเอามาด้วยกันร่วมกันเรียก DIY คือเรียกประดิษฐ์เป็นประยุกต์ใช้เนี่ยแบบที่เราเนี่ยครับถ้ามาดูห้องส่งคุณลุงก็เป็นความเฉพาะตัวที่ทุกคนลุงใช่อ่ะลุงไปทำเพราะมันเกิดประโยชน์คนหนูมากผมว่าไปนี้ดีกว่าถ้าเราไปมุมนี้ผมว่านะครับมันจะเป็นไฮไลท์สำคัญของไข่แดงเพราะอย่าลืมนะว่าโควิดน่าจะไม่รู้ตอนนี้เหลือจังหวัดเดียวนะที่ยังกินไม่ลงอย่าลืมเรื่องพวกนี้น่าคิดนะครับว่าโควิดทำไมกินประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดก็จะมามีสิ่งนี้อะไรสักบางอย่างซึ่งลึกปากเหมือนที่นี่สิ่งนี้คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับให้โอกาสที่มันพาเราออกไปครับทุกคน อย่าเขาเรียกอะไรถ้ายังรับไม่ได้จุกอกนั่งรออกนั่งรอผลประโยชน์ดีกว่าเพราะทุกคนที่เข้ามารู้สึกร่วมกันตรงนี้ครับเราต้องไปสู่การพึ่งพาตนเองให้ได้แน่นอนครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเราเราจะพึ่งพาส่วนด้านนอกตัวน้อยสุดคือเครื่องมือของใช้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นอำนวยความสะดวกตามที่ว่าครับแต่ถ้าเอาของเข้าตัวจะต้องรักษาตัวเองได้ป้องกันตัวเองดีดีถูกต้องส่วนใครทำไม่ได้อยากจะเรียนรู้เชิญไม่เปิดอาซาที่นี่อาซาเลยแต่ถ้าใครไม่อยากรู้อยากจะพึ่งพาเขาอยากจะกินเคมีอยากจะเป็นโรคเรื้อรังผ่าตัดผ่าต่อเซ็นและปุ๊บ50 50ครับอยากจะจ่ายเชิญไม่มีปัญหาเป็นสิทธิ์ครับคุณลุงโอเคไปต่อครับนะฮะก็ลุงเก่งกว่าไอสไตล์ดีครับว่าไปนะครับอย่าเพิ่งไปยกยอขนาดนั้นเอาผลงานดีกว่าเอาผลงานเอาผลของการกระทำเอาผลของความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเก่งเกินใครมีแต่รู้เข้าใจเข้าถึงแค่นั้นเองและเป็นของกลางด้วยนะครับนะครับแล้วก็ความรู้นะฮะแล้วขณะนี้เป็นธรรมดาที่บางคนจะมองและตามไม่ทันการตามไม่ทันเนี่ยยังดีกว่าขวางหลับรับไม่ได้แล้วขวางเลยนะฮะอยากให้ลุงทำเสียงก่อนจบโอเคได้เดี๋ยวเราทำให้นะครับเดี๋ยวเราจะจบเดี๋ยวอีก2นาทีเราจะปิดรายการนะครับเปิดคลิปโอเคเนี่ยนะครับอ่านไปแล้วโอเคเอาละครับเราก็ผมว่าเราเอาความรู้สึกเป็นหลักครับความสบายตัวความเบาตัวสบายตัวเนี่ยเคลื่อนที่เบาตัวเนี่ยอยู่กับที่โปร่งโล่งศีรษะเมื่อเราเคลื่อนที่และอยู่กับที่เอาตรงนี้ครับไอ้เรื่องอื่นปล่อยเขาเขาจะทำหน้าที่อะไรใครส่วนใครส่วนกลางส่วนบนส่วนล่างส่วนนู่นนี่เราเอาลุงหงอกกับเราตอนนี้ณปัจจุบันนี้เราไม่เอาสะใจเราไม่เอาทับถมใครเราไม่เอาบูลลี่ใครเราเอาเข้าใจตัวเราผ่านภาษาลุงหงอกกิ๊กก๊อกที่ว่าแล้วเรามาเจอกัน2ทุ่มถึง5ทุ่มก่อนจากรายการของคุณลุงทำอีก2นาทีผมเชิญครับก็นิดนึงนะขออนุญาตนึงนะครับไปมาแล้วTikTok Family ของเรานะ TikTok Family ของเราก็แล้วกันนะผมว่ามันจะไปเร็วไปแรงกว่าคำว่า Clubhouse นะเพราะว่านี่มันเรื่องของมวลมนุษยชาติเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลยผมว่านะมันเรื่องของกายใจจิตมนุษย์ล้วนๆเลยเนี่ยผมว่านะในความขายของลุงคิดเอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะมันไม่ได้โทษใครไม่ได้ให้ร้ายใครไม่มีเลยนะครับใช่ไหมฮะลองประมวลผลตรงนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับว่าลุงให้ความสำคัญมากในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆติดตามกันนะก็คำพูดฝากทิ้งท้ายสำหรับหน้าจอของ YouTube ไม่ใช่ไม่สนใจอ่านอยู่นะจ๊ะเขาเรียกว่ากินเองนะครับเราอิ่มเองไม่กินจะอิ่มได้อย่างไรจะได้ก็ฉันนั้นครับก็ต้องทำเองครับคุณลุงของจากครับผมขอเสียงครับเอาล่ะเสียงนั้นสำคัญชะไหนต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะยกย่องก่อนนั้นต้องขออนุญาตพระศาสดานะส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยลุงขอยกย่องพระศาสดาคือท่านนบีมุฮัมมัดผมบอกว่าท่านได้หูทิพย์เพราะว่าท่านอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแต่เวลาพูดออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั่นเองนะครับเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยนี่คือหูทิพย์เป็นปัญญาเลื่อเชื่อมากครับมันมีในคำสอนพุทธศาสนากับว่าหูทิพย์นะฮะส่วนทางด้านพระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านพูดเรื่องแสงเห็นไหม
พระผู้เป็นเจ้าอะไรก็เป็นคือแสงสว่างนั่นคือได้ตาทิพย์แต่ในพุทธศาสนามีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์เสร็จสรรพให้ได้กรุณาพิจารณาแล้วก็ติดตามลองดูว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วตอนนี้แต่ลุงก็เอาใช้คำว่าพลังงานเสียงพลังงานแสงเข้ามาใช้กันไม่ได้พูดเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เห็นไหมครับแต่ยกย่องสิ่งที่เล่าให้ฟังตรงเมื่อกี้นี้ลองเข้าสู่กระบวนการคิดอย่างนั้นลองดูครับท่านนะครับให้มันจะเวอร์ไวเวฟทางด้านความคิดบ้างอย่าให้มันตีกรอบตัวเองนะครับแล้วจะทำให้ตัวเราเองนั้นมันอึดอัดติดขัดในที่สุดแล้วนะครับเอาละเสียงเนาะครับเสียงนั้นสำคัญชะไหนนะครับลุงบอกว่าเสียงกับแสงมีการเคลื่อนที่ความเร็วเท่าๆกันแต่เคลื่อนที่อยู่ในอวกาศนะครับเคลื่อนที่อยู่ในค่าคงที่เคลื่อนที่อยู่ใน emptiness นะฮะมันก็เลยจึงมีความเท่าเทียมกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเคลื่อนที่ในชั้นบรรยากาศแสงกับเสียงมันคนละเรื่องเลยนะครับแล้วรวมทั้งเคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยนะครับความจริงเอาฮะอย่าไปนั่นเขาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทดลองอะไรต่างๆนะก็ขอยกย่องวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เราทำงานผ่านวิทยาศาสตร์นะใช่ไหมครับคือเมื่อเราใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยใช่ไหมครับต้องขอบคุณฝั่งวิทยาศาสตร์เขาด้วยที่เขาสร้างสิ่งนี้มาให้สื่อสารถึงกันและกันแม้ว่าท่านอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้ใช่ไหมครับนั่นต้องขอบคุณเขาแล้วก็ขอบคุณทางด้าน TikTok Family TikTok .com แล้วก็ TikTok Company ของเขากันแล้วกันนะที่ให้เรามาใช้ตรงนี้เป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดถ่ายเทระหว่างพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหมอกกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สะสมในตัวท่านนะให้มันคลีนเคลียร์ไปจากหัวจากตัวให้หมดสิ้นไปแล้วก็เป็นการป้องกันโรคใดๆที่เขาว่าได้เชิญครับก็เพื่อนๆครับรักเพื่อนๆเคารพเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีร่วมกันเพื่อนๆอย่าไปทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันครับครับของสิ่งนี้ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันยังใหม่ครับลุงหมอกไม่หนีไปไหนแน่ให้ตัวเองแน่ได้ทบทวนกับตัวเราเองดีกว่าเราจะย้อนแย้งเราจะเห็นด้วยเราจะเฉยๆให้เอาตัวของความรู้สึกเราเป็นตัวตั้งถูกไม่ต้องไปทะเลาะกันเลยไม่เอาเลยไม่ใช่เรื่องดีเลยครับไม่ต้องไปตีกันไม่เอาอย่าให้เป็นเวไทยทะเลาะกันครับอย่าไปครับอย่าไปเราอย่าไปตรงนั้นฮะเขาทำเรื่องของเขาใครทำอะไรเรื่องของเขาครับเราไม่ทะเลาะกันส่งเสริมสนับสนุนกันเรามีแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ฟรีมากๆใช่แล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันได้เป็นโอ้โหหลายหลากนี่ถ้าลุงเปลี่ยนภาษาได้นี่ก็คงเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปต่อการที่แตกแยกเราไม่เอาเราจะหนีหนีดีได้เลยเราจะยอมแพ้ด้วยซ้ำไปเราจะไปสู่สิ่งที่มันจะลงสร้างสรรค์นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเขียนอะไรให้ไก่กันแล้วกันนะครับครับผมครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าครับก็อย่าไปโต้ตอบโต้นะครับลุงนี่ไม่มีอยู่แล้วให้รู้ไว้ลุงทำได้มาตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้นะครับไอ้วางเฉยลุงสบายอยู่แล้วนะครับก็เพราะความวางเฉยของลุงและเข้าใจทั้งสองด้านนั่นแหละแต่ตัวที่มันสุดยอดคือตัว 10% นะที่ก็คือตัวปัญญานั่นเองครับต้องการทุกคนได้รู้ตรงนั้นให้เข้าใจตรงนั้นในตัวตนทั้งหมดนะครับเอาล่ะ3 2 go ค่อยตักตวงครับสูดเข้าไปเยอะๆลมหายใจมันจะเบิร์นเองครับเผาไหม้มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติต้องรักษาธรรมชาตินะครับให้วิทยาศาสตร์มารักษาธรรมชาติมานานมากแล้วเป็นศตวรรษแล้วจ้าบัดนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติพอรับได้ไหมครับคำนี้นะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนเคมีเทใส่ต้นหญ้าต้นหญ้าตายหมดชีวะตัดตอนพันธุกรรมไงเขาบอกว่าดีของเขานะแต่จริงๆแล้วนะฮะทำให้อ่อนแอนะฟิสิกส์อาวุธนิวเคลียร์ไงเห็นไหมครับปลายสุดยอดเป็นอาวุธทั้งหมดแล้วจ้าอาวุธชีวภาพแล้วรู้ไหมมนุษย์โลกกำลังตกอยู่ภายใต้เจออาวุธชีวภาพกันนะนะวันนี้จะบอกว่าสงครามได้ไหมสงครามโดยการใช้อาวุธชีวภาพต่อไปขั้นต่อไปสงครามใช้อาวุธคลื่น
นี่นะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจคลื่นนะจะเป็นคลื่นสั้นคลื่นยาวเนี่ยคลื่นเนี่ยยิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งมีสูงเท่านั้นมันเป็นแนวตั้งแนวราบนะเขียนเป็นองศาได้เลยครับแนวตั้งก็คือความถี่แนวราบคือคลื่นยิ่งคลื่นสั้นเท่ากับเท่าไหร่สั้นขนาดเซนติเมตร100ล้านพันล้านหมื่นล้านของวินาทีมันยิ่งทำให้ความถี่สูงมากถึงจุดหนึ่งมันจะแอทแทกกันนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดภาวะอินเตอร์แอคชั่นกันทางวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นครับไปต่อไม่ได้คือจะทำลายล้างกันนั่นเองครับฟังภาษาดวงเอาไว้นะเผื่อว่ามันเป็นจริงในวันหนึ่งข้างหน้านาทีนี้กำลังขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงเลยนะครับเรื่องของคลื่นและความถี่โอเคไหมลุงเข้าใจเรื่องพวกนี้จึงแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกคนทุกท่านได้กรุณาเข้าใจให้ตรงกันดีไหมดีไหมโอเคไหมครับเราท่านเป็นสิ่งที่ต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นการป้องกันเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นมาทางนั้นจะอยู่ไงเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไม่เอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเป็นตัวปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเห็นไหมลุงคิดไปไกลเยอะนายรู้ไหมลุงอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์เห็นไหมครับแล้วใครล่ะเราใช้ภาษาพ่อขุนใช่ไหมก็คือคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับเห็นไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องเราต้องไม่ใช้ภาษาไทยเราทะเลาะกันต่อว่ากันให้รายกันเราต้องไม่ต้องเพราะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้พวกเราเจ้าค่อยมาใช้ในการสื่อสารกันใช่มันเข้าใจยากเพราะมันเป็นภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยนะโอเคมาคิดกรอบความคิดใหม่ได้ไหมความว่าประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกเห็นไหมสูงสุดไหมครับว่าด้วยเรื่องของไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเนี่ยครับเพราะลุงไม่ได้กลัวสักนิดเดียวนะให้รู้ใครบอกว่าเอาจับมาลุงจะดื่มกินให้เห็นชัดๆเลยจับมาได้ไหมครับที่ว่าถ้าจับมาไม่ได้คือกลุ่มเปเปอร์นะครับจับมาได้ไหมครับไม่มีทางเด็ดขาด 100% เลยงั้นพวกเราจะค่อยจะไปกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจเราและเข้าใจเขาต้องเข้าใจทั้งสองด้านเขาคือเขาเราคือเราแต่ชีวิตจริงต้องเอาเราเป็นตัวหลักครอบครัวเรางานการของเราโอเคไหมครับความก้าวหน้าของพวกเราเจ้าค่อยของท่านเองนะครับไม่ใช่ของลุงโอเคไหมลุงไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะให้รู้ไว้แต่ลุงก็คิดว่าอยู่ได้อยู่นะมันถึงแก่นแกนของขั้วหัวใจไหมคำว่าขั้วหัวใจตรงนั้นนะฮะภาษาการแพทย์เขาจะบอกว่าไตกีเซอร์ไรนะครับลุงบอกว่าเป็นทางสามแยกระหว่างหัวใจกับปอดมาชนกันจุดนั้นถ้าหากว่ามีเม็ดทรายเข้าไปขวางทางอยู่เม็ดทรายคือไตกีเซอร์ไรที่เขาว่าเห็นไหมลุงมองเห็นในระดับนั้นทีเดียวแล้วมันจะปลดเลยครับปลดขั้วหัวใจป๊อกเลยปอดกับหัวใจจะทำงานแบบสามัคคีกันสิ่งที่ได้คือความร้อนคืออิมมูนความร้อนในตัวเองภายในตัวเองนะครับคือธาตุไฟนั่นเองครับมันจะขึ้นมาแล้วจะสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาในตัวเองแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเห็นไหมครับอย่าไปโง่รักษาไวรัสโคโรนาอย่าไปโง่มันดีทั้งหนาเลยนะต้องป้องกันคิดต้องปันป้องกันอย่างเดียวครับเราไปทำลายเขาไม่ได้หรอกมันตัวเล็กมันมองไม่เห็นแต่เราเข้าใจมันได้ในทัศนะของพวกเราเจ้าค่อยดีไหมครับเห็นไหมมันแบ่งแยกแล้วรู้เขารู้เราไม่ต้องรบอะไรเราก็ไม่แพ้มันแต่เราต้องรู้เราก่อนนะโยมจึงจะรู้เขาโดยแจ้งลุงต้องบอกว่ารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวต้นของตัวเรารู้มันทุกมิติแน่นอนไวรัสโคโรนาเห็นไหม
เพราะฉะนั้นเรารู้ด้วยความเข้าใจของเราด้วยความมั่นใจของพวกเราเจ้าค่อยแต่ลุงมั่นใจเกินร้อยนะขอให้ท่านมั่นใจ 50% 60% ตามศักยะของแต่ละท่านจะพึงมีพึงได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดดีไหมคุณโยม ไปต่อThank you very big. See you too. Alright. ต่อไหมพอครับ See you tomorrow. สองทุ่มครับโอเค